สวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้ส่งต่อสุดหล่อนี่ไม่กล้าเลยนะครับขอเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสเตรทด้วยแล้วกันนะครับมาประกบความหล่อของด้วย อันนะฮะเชิญนั่งเลยครับอันนี้ก็เป็นเซสชั่นเที่ยงครับฟังกันแบบสบายๆนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวให้พูดคุยกันนะหลากหลายประเด็นด้วยใช่ไหมครับน้องกราฟใช่ครับน้องกราฟแนะนำตัวกับผู้ฟังนิดนึงครับชื่อกราฟนะครับคณุตบุญกิ่นขจรนะครับก็เป็นอยู่ใน business development ของทาง Settrade ครับพัฒนาตัวพวกโปรแกรมสตรีมมิ่งที่เราใช้กันอยู่นะครับใช่ฮะก็คือหัวข้องานสัมมนาในวันนี้นะจะเป็น Make It Well นะครับ for everyone นะครับ by Settrade นะครับซึ่งเรื่องราวหรือ agenda ในวันนี้เรามีอะไรบ้างฮะให้ครับก็วันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะครับ agenda จะมีอย่างแรกคือ well คืออะไรนะครับเพราะว่าตามหัวข้อเลยหลายๆ คนอาจจะไม่ทราบว่าเวลคืออะไรนะครับวันนี้เราก็จะมาลงลึกกันนะครั รบแล้วก็อันต่อมาครับว่าประเภทการลงทุนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับต้องโดยที่ถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนมันก็ต้องพูดถึงเรื่องพวกความเสี่ยงกับผลตอบแทนด้วยครับครับแล้วก็วันนี้หลักๆเราจะพูดถึงกองทุนรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบรายกองหรือว่าจะเป็นแบบมีการจัดพอร์ตมาให้แล้วจัด asset allocation มาให้เลยนะครับถ้าเป็นพูดถึงเรื่องหุ้นนะครับก็จะมีพูดว่ามีแอปอะไรบ้างที่เราใช้ในการเทรดตัวหุ้นนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยในการเทรดให้มันง่ายขึ้นครับผมครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอนุพันธ์ด้วยว่าอนุพันธ์เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยโปรแกรมเทรดดิ้งซึ่งเป็นเหมือนเทรนด์แล้วกันทุกวันนี้มีคนใช้ตัวโปรแกรมเทรดดิ้งกันมากขึ้นครับว่ามันคืออะไรแล้วเรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยตัวสนับสนุนตัวโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับครับก็อนุพันธ์ก็จะรวมถึงตัวทีเฟกด้วยนะฮะแล้วก็ตัวของออปชันด้วยเช่นกันนะครับครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับก็คือเวลครับเวลคืออะไรนะครับคือความมั่งคั่งความมั่งคั่งในที่นี้หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเราต้องมีความมั่งคั่งเนี่ยเราต้องมีเงินเท่าไหร่ครับโดยจริงๆตัวความมั่งคั่งอะครับมันอาจจะมันหมายถึงขนาดของสินทรัพย์ของบุคคลนะครับสินทรัพย์สุทธินะครับโดยที่สุทธิมันก็หมายความว่ามันต้องเป็นสินทรัพย์ที่เรามีจริงๆแต่ต้องโดนหักลบกับตัวหนี้สินออกนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วกันครับยกตัวอย่างกราฟมีบ้านสมมติว่ากราฟซื้อบ้านมามูลค่า3ล้านบาทครับแต่จริงๆแล้วกราฟแบบไปกู้มา2ล้านดังนั้นทรัพย์สินตัวสุทธิจริงๆมันคือเท่ากับ3ล้านลบกับ2ล้านบาทก็คือจะมีทรัพย์สินสุทธิเคียงแค่1ล้านบาทเท่านั้นนะครับก็คือเป็นเงินส่วนตัวเราเองนั่นแหละใช่1ล้านบาทแบบนี้สมมุติก็บางคนจะรู้สึกว่าโหดูร่ำรวยนะมีบ้านหลังละ10ล้านมีรถคันละ5ล้านถูกต้องมันอาจจะเป็นเหมือนภาพลวงตาละกันเราอยากจะให้เหมือนมองว่าตัวสินทรัพย์จริงๆที่เรามีเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็ควรจะหักลบกบหนี้ออกไปใช่ครับว่าจริงๆแล้วเป็นเงินกู้จริงๆหรือว่าเป็นเงินของเราจริงๆอยู่เท่าไหร่นะครับนี่คือความมั่งคั่งคือจริงๆแล้วความมั่งคั่งเนี่ยมันมีหลากหลายสูตรนะที่มีการคิดคำนวณนะครับบางท่านก็อาจจะถ้าสมมติอย่างตามตลาดทรัพย์เองถ้าเป็นนักทุนที่เป็นรายใหญ่เนี่ยอาจจะต้องมีสินทรัพย์หรือเงินลงทุนเนี่ยโหอาจจะแบบมากกว่า50ล้านนู่นเลยนะฮะหรือถ้าทางฝั่งแบบในอเมริกานะบางทีเขาก็มีการอะไรนะมิลเลนเนียร์มิลเลนเนก็คือ1ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก30ล้านคร่าวๆ อันนี้คือเป็นมีความมั่งคั่งหรือฐานะร่ำรวยแหละแล้วถ้าประเทศไทยจริงๆผมว่าหลักๆนะเฮ้ยผมเห็นมีตัวบูธอยู่ด้านหน้าที่ให้แปะว่าเราอยากมีสินทรัพย์เท่าไหร่มันจะมีนะ10ล้าน20ล้านจะเริ่มของเราอาจจะเริ่มที่แบบหลัก10ล้านก็ได้อ่ะว่าเป็นมีความมั่งคั่งแล้วประมาณนั้นครับครับแล้วก็การบริหารความมั่งคั่งเองอะครับผมจริงๆมันจะมีเหมือนหลักการแล้วกันครับอย่างแรกเราคือเราต้องรู้จักหาก่อนการรู้หาครับก็คือเป็นการที่ว่าเราใช้ความสามารถของเราในการหาเงินถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนก็พยายามตั้งใจทำงานนะครับได้ผลงานดีๆเงินเดือนเราขึ้นการเหมือนเพิ่งว่าการหาเนี่ยมันก็ตัวสินทรัพย์ที่จะเข้ามาตรงช่องทางนี้ก็จะสูงขึ้นคือเริ่มแรกเนี่ยทุกคนมันต้องมีความแอคทีฟกันก่อนใช่ครับคือเป็นแอคทีฟอินคัมก็คือต้องทำงานเก่งทำงานเยอะขยันเนี่ยก็คือรายได้ก็จะมากขึ้นถูกต้องมาก่อนกับทีหลังหรือมาทีหลังกับก่อนก็แล้วแต่มันก็จะส่งผลกับตัวของ earning ของทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับหลายคนก็คือทุกคนละกันที่เริ่มแรกจากการที่จะมีความมั่งคั่งได้เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่อาจจะไม่ได้มีฐานะหรือไม่ได้รับมรดกตกทอดมาเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นที่รายได้ของเราเองก่อนทำเองก่อนใช่ครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการเองนะครับก็คือต้องเหมือนพยายามทำกิจการให้ได้ผลกำไรถูกไหมครับพอผลกำไรมากขึ้นตัวเอิร์นที่เขาจะได้รับเนี่ยตัวสินทรัพย์ที่เขาจะได้รับผ่านช่องทางนี้ก็จะเยอะขึ้นตามครับครับ
อันดับต่อมานะครับพอเรารู้จักหาแล้วเราก็ต้องรู้จักใช้นะครับหลายคนถามว่าเฮ้ยวิธีใช้เนี่ยต้องสอนกันด้วยเหรอต้องสอนสิครับเพราะว่าเกิดมาก็ใช้กันไปแล้วใช่บางทีแบบพอไปเจอของแล้วรู้สึกว่าแบบของมันต้องมีอันนี้จะไม่ได้ละเราควรจะใช้กับสิ่งที่มันเป็นเฉพาะสิ่งที่จำเป็นนะครับไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแล้วกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ในการจัดการทำให้เรามีความมั่งคั่งมากขึ้นเหมือนกันเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตด้วยว่าจริงๆแล้วอันไหนที่ควรจะใช้จ่ายก่อนถูกหรือหลังนะครับพอหลังจากที่เรามีรายได้เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช่ใช้หมดเลยอะไรแบบนี้นะครับพอนอกจากมีรายได้แล้วโอเคใช้เงินที่มัธยัสถ์ละหรือรอบครอบแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพอมันมีเงินเหลือก็คือเป็นส่วนของเก็บออมsaving saving ใช่ครับก็อาจจะต้องมีการเก็บออมตามจุดประสงค์มีเผื่อแบบฉุกเฉินใช่ไหมครับมีการเก็บออมเผื่อลูกหลานอะไรเงี้ยเผื่อลูกของเราอะไรเงี้ยเพื่อการศึกษานะครับก็คือแยกตามจุดประสงค์แล้วกันครับแต่ที่แน่ทุกคนควรจะต้องมีนะครับก็คือสำรองฉุกเฉินก็คืออย่างน้อยสัก3เดือน6เดือนก็แล้วแต่นะครับก็คืออยู่ในรูปแบบของเงินสดหรือออมทรัพย์อะไรก็ได้นะเพราะว่าชีวิตเราบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะจะป่วยตกงานอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องครับครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยที่สิ่งที่เราจะเน้นกันในวันนี้ก็คือลงทุนคือการเอาเงินของเราอ่ะเป็นเงินเก็บของเราครับต่อยอดให้มันงอกเงยนะครับคือทุกท่านที่นั่งในที่นี้ผมเข้าใจว่าน่าจะผ่าน3ด่านแรกมาแล้วถูกต้องคือมีรายได้การทำงานที่เก่งกันอยู่แล้วนะครับรู้จักใช้จ่ายมีเงินเหลือออมนะฮะเอาน้องข้างหน้ายิ้มเลยนะฮะแล้วก็คือมีเงินเย็นเพื่อที่จะมาเรียนรู้กันในวันนี้ในเรื่องของการลงทุนนะลงทุนเพราะว่าจริงๆแล้วเราที่จะมีความมั่งคั่งได้อย่างที่เราเรียนไปตอนต้นเนี่ยมันต้องผ่านทั้งครบทั้ง4องค์ประกอบนี้แน่นอนว่าต้องรายได้เก่งทำงานเก่งรู้จักการใช้จ่ายที่ดีมีเงินเหลือเก็บแล้วก็ต้องลงทุนด้วยครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยความมั่งคั่งเนี่ยมันเกิดยากหรือมันแทบจะไม่เกิดเลยถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูต่อยอดกันนะครับว่าหลังจากเรามีเงินเก็บแล้วเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนยังไงบ้างได้ครับซึ่งพอพูดถึงการลงทุนนะครับจริงๆแล้วการลงทุนมันมีหลายประเภทมากเลยตั้งแต่เสี่ยงน้อยครับไปจนถึงเสี่ยงมากซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะถ้าเสี่ยงน้อยอ่ะมันเราก็จะมีการโอกาสได้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อยครับถ้าแต่ถ้าเสี่ยงสูงก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงตามนะครับพวกความเสี่ยงต่ำๆก็อาจจะเป็นเช่นแบบพวกออมทรัพย์นะครับเงินฝากประจำครับนะครับพอเสี่ยงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลครับผมพอเสี่ยงขึ้นมาอีกก็จะเป็นหุ้นนะครับแล้วก็ที่เสี่ยงสูงสุดเลยก็จะเป็นตัวอนุพันธ์ที่เราจะพูดถึงกันตอนท้ายแล้วก็ยังมีอีกอันที่มันจะหลุดกราฟออกไปนี่คือเป็นทางเลือกอื่นๆละกันว่าจะเป็นลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์หรือซื้อทองคำเก็บครับผมอันนั้นก็จะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันเช่นกันครับนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยผ่านสเต็ปของเงินฝากไว้อยู่แล้วแหละบางคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วตราสารหนี้มันเป็นอย่างอะไรยังไงอาจจะหลายท่านอาจยังไม่รู้ว่าจริงสิ่งที่เราลงทุนอยู่บางครั้งอาจจะลงทุนเป็นตราสารหนี้ไปแล้วก็ได้ถูกต้องผ่านตัวอาจจะเป็นกองทุนรวมใช่ที่ท่านสื่อไปแต่ตัวทางกองทุนรวมเขาก็มีการแบบกระจายความเสี่ยงของเขาถูกไหมครับก็ไปซื้อในทรัพย์สินประเภทต่างๆหรืออาจจะอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของทุกท่านในที่ทำงานแล้วก็ได้เนอะอยู่แล้วใช่เป็นไปได้ครับก็อาจจะมีสัดส่วนเหมือนกันนะครับอาสังทุนแน่นอนเรารู้จักกันอยู่แล้วงานในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะทุกคนก็น่าจะเข้ามาเพราะว่าตลาดหุ้นนี่แหละใช่นะครับก็น่าจะรู้จักดีว่าตลาดหุ้นคืออะไรอีกอันนึงที่เป็นของใหม่หรือเป็นสึกว่าอาจจะเป็นแนวแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็คือในการลงทุนในอนุพันธ์หรือฟิวเจอร์ออปชันซึ่งเดี๋ยวเรามีเซสชั่นหลังจากนี้ก็คือต่อนี้แหละต่อจากนี้แหละใช่ครับจะอธิบายว่าคืออะไรแล้ววิธีการทำกำไรของมันเป็นยังไงบ้างด้วยครับโดยที่อยากจะมาเล่าวันนี้ครับก็คือทางเซตเทรดเองครับมีเครื่องมือที่จะช่วยให้การลงทุนในการลงทุนประเภทต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับโดยถ้าเป็นในส่วนของที่เป็นหุ้นหรืออนุพันธ์อ่ะเรามีตัวสตรีมมิ่งครับผมแล้วก็มีสตรีมมิ่งคลิกทูบินด้วยที่สำหรับเป็นตัวโปรแกรมจำลองละกันสำหรับลองทดลองการเทรดที่เป็นทั้งหุ้นและอนุพันธ์ครับซึ่งถ้าทุกท่านอยู่ที่นี้ดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันตัวสตรีมมิ่งนะครับอันนึงแล้วก็สตรีมมิ่งคลิกทูบินก็จะสามารถทดลองหรือว่าซื้อขายตัวหุ้นรายตัวได้แล้วก็ตลาดทีเฟกหรือตลาดอนุพันธ์ฟิวเจอร์ได้เช่นเดียวกันครับตัวคลิกทูวินนี่คือลองเล่นได้เลยนะครับดาวน์โหลดกันไปได้เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นพาร์ทที่เป็นกองทุนรวมนะครับเราก็จะมีแอปตัวชื่อว่า Streaming for Fun สำหรับซื้อกองทุนรวมรายตัวนะครับแล้วก็มีน้องใหม่ที่ชื่อว่า Omwise นะครับก็คือตัวน่ารักตัวนี้ใช่ครับจะเป็นเกี่ยวกับการจัดพอร์ตกองทุนรวมละกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมีลงรายละเอียดกันต่อไปว่าคืออะไรนะครับกับตัว
streaming for fun นะครับที่ไปลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็ออมไว้กับตัวใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง Set Trade นั่นเองใช่ครับนะครับครับผมก็เริ่มจากตัวกองทุนรวมก่อนเลยละกันกองทุนรวมคืออะไรนะครับกองทุนรวมมันคือการระดมทุนจากคนจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะไปจัดตั้งเป็นกองทุนนะครับหลังจากนั้นข้อดีของกองทุนรวมคือเราไม่ต้องบริหารเงินเองเราจะมีผู้จัดการฟันเมนเจอร์ครับผู้จัดการกองทุนในการนำเงินของเราไปลงทุนให้นะครับโดยก็จะลงทุนตามนโยบายนะครับที่กองทุนนั้นๆเขาจัดตั้งขึ้นครับครับดังนั้นเวลาเราจะซื้อกองทุนไหนเราก็ควรจะดูนโยบายของเขาด้วยซึ่งนโยบายอันเนี้ยก็คือจะไปล้อกับตัวความเสี่ยงตามกราฟที่เราโชว์ไว้เมื่อสักครู่ก็คือจะเป็นตราสารหนี้ตลาดเงินกองทุนรวมหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทองคำอะไรอันนี้ก็คือตามนโยบายแต่ละกองนั้นซึ่งมันมีหลากหลายสินทรัพย์เช่นกันด้วยใช่ครับผมแล้วก็บางกองก็อาจจะมีแบบนโยบายประมาณว่าปันผลไหมหรือว่าไม่ปันผลอันตรงนี้ถ้าเราจะไปซื้อกองทุนก็ควรจะเป็นจุดที่เราควรจะต้องดูด้วยนอกจากดูนโยบายแล้วดูด้วยว่าจริงแล้วการที่เราไปลงทุนนั้นเราต้องการเงินปันผลหรือระหว่างทางด้วยไหมใช่ครับครับแล้วก็ทางกองทุนพอเขาเอาเงินไปบริหารปุ๊บเขาได้ผลตอบแทนมาเขาก็มาส่งต่อให้เราตามสัดส่วนที่เราลงทุนกับเขาไว้ซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าสมมุติถ้าเราไปซื้อหุ้นรายตัวครับเราอาจจะต้องใช้เงินในจำนวนที่ค่อนข้างสูงเนอะใช่ครับเพราะอย่างสมมุติว่าถ้าหุ้นตัวเนี้ยมีราคา100บาทถูกต้องขั้นต่ำต้องซื้อเท่าไหร่100หุ้น100หุ้นใช่ก็เป็นเงินจำนวนที่10,000นึงละค่อนเป็นคนนึงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองทุนรวมเนี้ยก็จะช่วยทำให้เราเหมือนใช้เงินน้อยลงถูกต้องก็คือใช้เงินเริ่มต้นไม่เยอะ500บาทบางทีก็บางกองก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับซึ่งพอใช้เงินลงทุนไม่เยอะเนี่ยข้อดีมันคือเราสามารถกระจายความเสี่ยงได้ถูกไหมฮะพอเราซื้อสมมติเราอาจจะซื้อกองนี้พันหนึ่งกองนี้อีกพันหนึ่งถูกไหมครับลงในทรัพย์สินที่แตกต่างกันความเสี่ยงมันก็จะลดลงได้ครับแล้วในตัวกองของมันเองเนี่ยต่อให้เราลงไปสมมติหมื่นหนึ่งหรือพันหนึ่งในกองทุนเองก็จะมีตัวบริษัทหรือสินทรัพย์หรือตัวหุ้นที่เขาไปลงทุนในกองทุนเนี่ยก็คือกระจายหลากหลายบริษัทเหมือนกันถูกต้องครับมันก็เป็นข้อดีของการลงทุนผ่านกองทุนรวมครับครับอีกอันนี้คือข้อดีเลยคือเราเขามีตัวผู้เชี่ยวชาญบริหารให้นะครับสมมติว่าถ้าเราเลือกซื้อหุ้นเป็นตัวรเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปติดตา มการปรับพอร์ตการเปลี่ยนแปลงการทำ variation การประเมินมูลค่าหุ้นถูกต้องเพราะว่าแต่ละวันเปลี่ยนไปเนาะการทำกำไรของบริษัทมันก็เปลี่ยนไปถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้ยทางผู้จัดการกองทุนเขามีหน้าที่ในการจัดการแล้วก็บริหารให้เราครับครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีแหละของตัวกองทุนรวมซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหรือฟันเมเนเจอร์ก็เราก็โหเรียกว่ากว่าเขาจะเป็นฟันเมเนเจอร์ได้เนี่ยก็ต้องผ่านการสอบค่อนข้างเยอะนะถูกต้องครับมันจะเป็นซีซ่าหรือ CFA ต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารแล้วก็ดูแลทำงานในแวดวงการเงินเนี่ยมาสักระยะหนึ่งด้วยนะครับครับแล้วก็ข้อดีถัดไปของทางกองทุนรวมนะครับก็คือสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยถ้าเป็นพวก LTF ที่เป็นกองที่เป็น LTF หรือ IMF ครับก็คือนอกจากจะได้ผลตอบแทนโดยตรงของการลงทุนแล้วยังจะได้ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีถ้าสำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่ยังมีรายได้ตรงนี้อยู่นะครับครับก็มันมีข้อดีกันไปแล้วมันก็ต้องมีข้อเสียกันบ้างมันก็ไม่ใช่เป็นข้อเสียแล้วกันฟังแล้วกำลังเคลิ้มอยู่กำลังเคลิ้มอยู่ใช่มาดูมุมบ้างอีกมุมหนึ่งใช่เพราะว่าพอเรามีทางฟันเมเนเจอร์เป็นผู้บริหารให้เราก็เลยต้องมีเหมือนกันเป็นค่าธรรมเนียมแล้วกันในที่เขามาช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนให้เราค่าตัวใช่ก็ต้องมีค่าธรรมเนียมในการบริหารค่าธรรมเนียมทั้งค่าธรรมเนียมในการซื้อกองทุนนั้นซื้อกองทุนด้วยบริหารกองทุนด้วยครับทั้งสองส่วนนี้ซึ่งก็จะอยู่ในนโยบายแหละปกติแล้วเวลาเราเริ่มลงทุนนะครับมันก็จะมีตัวฟันแฟกชีตที่แบบว่าโอเคมันจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นละกันเราควรอ่านให้ดีก่อนที่จะเริ่มลงทุนในกองทุนนั้นๆครับนะครับก็คือแนะนำละกันนะฮะถ้าใครลงทุนกองทุนอาจจะบอกโอ้ยอย่างนี้มีผู้เชี่ยวชาญให้ดูแลอยู่แล้วก็ตามไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราเป็นนักลงทุนเองก็เราก็ควรจะศึกษาด้วยเช่นกันด้วยการศึกษาในรูปแบบของการลงทุนในกองทุนรวมก็คืออย่างที่น้องกราฟบอกครับก็คือฟันแฟกชีตถูกต้องดูก่อนอ่านก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางเซตเทรดก็มีแอปพลิเคชันที่อย่างเราไปครับตัวที่ชื่อว่า Streaming for Fun นะครับข้อดีมันคือสื่อสามารถตัวแอปพลิเคชันเนี้ยครับแอปพลิเคชันเดียวสามารถซื้อตัวกองทุนได้สูงสุดถึง20บลจ.นะครับคุณเพชรเคยเจอปัญหาแม้ว่าแบบถ้าจะต้องซื้อกองทุนของเจ้านี้ก็ต้องไปเปิดบัญชีกับเจ้านั้นแล้วพอแบบปีนี้อีกเจ้านึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่ากองทุนอีกเจ้านึงดีกว่าต้องไปเปิดบัญชีใหม่
คิดง่ายๆแล้วกันสมมติมาเดินงานในวันนี้เขารวบรวมให้ครบแล้วครับผมอันนี้ตกเฉลี่ยต่อบูธนะเปิดสักชั่วโมงนึงเดินเปิดเลยครับมาครบทั้ง4วันอาจจะครบได้ถูกต้องซึ่งอันนี้มันดีกว่าตรงที่ว่าถ้าเราเปิดทีเดียวเนี่ยมันสามารถซื้อขายได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะดีกว่าถูกไหมฮะใช่ครับก็อาจจะสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นใช่ช่วยในความสะดวกครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวว่าตัว Swimming for Fun เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างดีไหมครับได้เลยครับอย่างแรกนะครับผมก็จะมีเรื่องตัวอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แหละพอร์ตโฟลิโอคือว่าเราลงทุนไปเนี่ยแล้วแบบผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่กำไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถดูผ่านตัว Swimming for Fun ได้นะครับโดยจะสามารถดูพวกเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยนะครับสัดส่วนการลงทุนของเรากำไรขาดทุนนี่ก็คือจะออกแบบหน้าตาให้ดูง่ายอยู่แล้วด้วยใช่ครับก็คือจะมีลักษณะพื้นหลังคล้ายคลึงกับตัว Streaming ถ้าใครลงทุนในหุ้นอยู่แล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับรูปแบบหน้าตาประมาณนี้แหละครับใช่ครับผมแล้วก็Fun Fact Sheet อันนี้ Fun Information นะครับก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของกองทุนที่เราลงทุนครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราลงทุนเองเนี่ยหรือเราอาจจะต้องไปเค้าเรียกอะไรนะต้องไปเสิร์ชข้อมูลเองจากทางบลจ.นั้นๆแล้วก็ต้องเข้าไปดูรายกองว่าเขามีตัว Fun Fact Sheet เนี่ยเขาไปซ่อนอยู่ตรงไหนของเว็บแต่ถ้าเข้ามาในแอปนี้ก็คือจะสามารถเลื่อนลงมาก็จะเจอตัวกับแฟนแฟกชีทกดลิงก์มันก็จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยใช่ถูกต้องก็จะสะดวกขึ้นใช่ครับก็คือสามารถดูผ่านตัวแอปได้เลยครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนฟีเจอร์พื้นฐานละกันที่เราสามารถซื้อขายแล้วก็สับเปลี่ยนกองทุนได้ภายในแอปนะครับครับรีดีมก็คือขายตัวนี้ครับก็คือเพอร์เชสก็คือซื้อนะรีดีมก็คือขายรีดีมคือขายสวิตชิ่งคือสมมติว่ากราฟต้องการเปลี่ยนจากกองทุนนึงไม่ชอบกองทุนนี้แล้วเราอยากจะไปซื้ออีกกองทุนนึงเราสามารถสวิตชิ่งได้โดยที่เราไม่ต้องคอยมาทำการซื้อใช่ค่ะต้องปกติมันต้องเป็นการขายก่อนแล้วค่อยไปซื้อใหม่ถูกไหมครับครับอันนี้ก็จะสะดวกกว่าแล้วมันก็จะมีความแบบรวดเร็วกว่าด้วยเพราะว่าปกติการขายกว่าจะได้ตังค์มันก็จะเป็นแบบทีบวกเท่าไหร่ตามจำนวนตามนโยบายของกองทุนนะครับแล้วก็กว่าจะต้องไปซื้ออีกสวิตชิ่งมันก็จะมีความรวดเร็วกว่าในด้านการเปลี่ยนกองทุนครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเรากำลังมีพัฒนาตัวฟีเจอร์ที่เป็น Fund Performance นะครับครับซึ่งมันก็คือเป็นเหมือนดู Performance ย้อนหลังของกองทุนว่ากองทุนเนี้ย Performance ย้อนหลัง5ปี3ปี1ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ๋อแล้วก็คือจะมีรวบรวมมาให้ดูว่าจริงๆแล้วไอ้กองที่เราลงทุนไว้อยู่เนี่ยมันผลตอบแทนในอดีตมันเป็นยังไงถูกต้องน่าสนใจไหมใช่ก็คือสามารถมาเปรียบเทียบมาค้นหากองทุนที่เราสนใจได้ภายในแอปพลิเคชันนี้เลยครับแล้วก็จะมีราคา NAV ใช่บอกด้วยถูกต้องครับครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนลูกค้าเราละกันก็คือแบบว่าถ้านักลงทุนต้องการที่จะเปิดบัญชีแล้วจะต้องการที่จะซื้อขายผ่านตัว Streaming for Fun นะครับอันนี้คือจะเป็นทาง Selling Agent ที่มีให้บริการคือหลายคนสงสัยว่าตอนนี้ฟังมาถึงขนาดนี้แล้วลองดาวน์โหลดตัว Streaming for Fun ได้แต่ยังทำอะไรกับมันไม่ได้ถูกต้องทางที่เขาจะอยากจะใช้ฟังก์ชันเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเล่ามาแล้วหน้าตาน่าใช้มากครับเขาต้องทำยังไงฮะอย่างแรกคือต้องเปิดบัญชีก่อนเปิดบัญชีกับทาง Selling Agent ตามที่ขึ้นอยู่ในนี้นะฮะใช่ซึ่งหลายๆเจ้าก็วันนี้ก็มาในงานอยู่แล้วครับครับแล้วพอเราเปิดบัญชีได้ปุ๊บเราจะได้ตัว username password มานะครับก็สามารถเข้ามาล็อกอินตัวผ่านตัว Streaming for Fun ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดเป็นลูกค้าของทาง Setrade อยู่แล้วที่เคยใช้ตัวโปรแกรม Streaming ที่ซื้อขายหุ้นอยู่แล้วที่เคยใช้ซื้อขายหุ้นอยู่แล้วนะครับก็ไปเปิดบัญชีเพิ่มแต่ถ้าแต่ความพิเศษคือคุณสามารถใช้ตัว username กับ password อันเดียวกันไม่ต้องไปจำเยอะเพราะว่าทุกวันนี้แบบเราต้องจำ username password หลายชุดมากเลยนะครับถ้าลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าของทาง Setrade อยู่แล้วกดผิดกดถูกถูกต้องฮะอันนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วกันสำหรับลูกค้าเดิมนะครับสำหรับใครที่ลงทุนตัว Streaming อยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะลงทุนในตัวกองทุนรวมเพิ่มครับนะครับก็ไปติดต่อกับ Selling Agent ตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็บอกเขาว่าอยากจะเปิดตัวแอป Streaming for Fun ใช่ครับซื้อขายกองทุนรวมนะครับก็สามารถใช้ลิงก์คู่กันได้คำถามอีกนิดนึงครับว่าสมมุติถ้านักลงทุนในที่นี้ก็ลงทุน Streaming อยู่แล้วใช่ฮะลงทุนหุ้นรายตัวอยู่แล้วแต่กับกองทุนเองเขาก็ไปลงกับเซลลิ่งนี้อยู่แล้วแต่ไม่เคยใช้ตัว Streaming for Fun เนี่ยครับมันจะคอนเนคกันได้มั้ยฮะหรือไม่มันขึ้นกับว่าถ้าเป็นสมมติว่าเจ้าที่คุณเพชรเคยไปเปิดบัญชีไว้อ่ะครับถ้าเขาเป็น1ใน15เจ้าที่ใช้บริการ Swimming for Fun มาครับผมครับแล้วเราพอไปเปิดบัญชีกับ Swimming for Fun ใหม่ปุ๊บข้อมูลการลงทุนของคุณเพชรก็ควรจะมันควรจะซิงค์มาด้วยนะครับดังนั้นเราสามารถดูพอร์ตโฟลิโอครับ
ที่คุณเพชรเคยลงทุนไว้แล้วได้ผ่านตัว streaming streaming for fun ครับครับก็สะดวกก็สะดวกขึ้นใช่ข้อมูลเก่าก็ย้ายมาดูในนี้ได้ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครลงทุนนี้อยู่แล้วก็สามารถไปติดต่อที่ทางตัวแทนของท่านได้นะฮะว่าอยากจะเปิดออปชันเพิ่มในการซื้อขายกองทุนรวมเนี่ยผ่านตัว Streaming for Fun ของทาง Ctrade ได้นะครับครับก็ใช่ครับก็คือสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็เปิดบัญชีนี่คือตัวแรกถ้าสนใจอยากจะลงทุนในกองทุนรวมก่อนซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็ได้นะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยลงทุนเป็นลักษณะของหุ้นรายตัวใช่เพราะว่าน่าจะคุ้นเคยกันดีในการซื้อกองทุน LTF RMF ลดหย่อนภาษีและอยากจะต่อยอดลงไปลงทุนกองทุนอื่นสมมติมีเงินเหลือละลดหย่อนภาษีเต็มสิทธิ์ไปเรียบร้อยละแต่ก็อยากจะลงทุนกระจายไปในสินทรัพย์ประเภทอื่นบ้างก็กองทุนรวมก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับผมครับผมแต่มันก็จะมีปัญหาสำหรับนักลงทุนบางคนที่การเลือกซื้อกองทุนเนี่ยเขาไม่รู้จะเหมือนจะซื้อตัวไหนอ๋อไม่รู้จะซื้อกองไหนดีกองไหนดีเพราะว่าต้องทุกวันนี้แบบกองทุนค่อนข้างเยอะถูกไหมครับแล้วบางอันก็แบบอุ๊ยทุกวันแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแข่งกันหมดเลยแล้วเราจะเลือกอะไรก็มีหลายร้อยกองถูกต้องแล้วมีหลายเจ้าอีกตั้งหากเพราะไม่รู้ว่าอ่ะสมมติยกตัวอย่างอย่างเราสึกว่าเราอยากลงทุนในกองทุนหุ้นกองทุนรวมหุ้นในเองก็มีหลากหลายบลจ.ใช่แล้วก็ในแต่ละในบลจ.เองเนี่ยก็มีหลากหลายกองทุนขึ้นไปอีกครับเอางั้นจะเลือกกองไหนดีถูกต้องก็อาจจะแบบเอ้ยเลือกไม่ถูกครับซึ่งสำหรับนักลงทุนที่มีปัญหาเนี้ยเรามีทางเลือกให้นะครับผมเป็นการลงทุนแบบที่มีการจัดพอร์ต asset allocation มาให้เลยเลือกมาให้แล้วเราเพียงแค่ว่าเราเชื่อเขาหรือเปล่าถ้าเราเชื่อปุ๊บเราก็สามารถลงทุนตามมืออาชีพที่เขาจัดแผนการลงทุนมาให้ได้เลยซึ่งทาง Ctrade นะครับก็มีตัวเซอร์วิสนี้อยู่นะครับเป็นอันใหม่เลยครับผมที่ชื่อว่าตัว Omwise ครับแต่จริงๆแล้วเซอร์วิสเนี้ยครับอาจจะขอเล่านิดนึงว่าเซอร์วิสเนี้ยจริงๆมันสามารถการที่แบบมีคนมาออกแบบแผนการลงทุนมาให้เลยนะครับจัดพอร์ตมาให้เลยมันสามารถเข้าถึงได้แต่สำหรับเป็นนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้นทุกวันนี้หรือปกติอาจจะเรียกว่า private wealth หรือ private banking ใช่ที่มีคนมาคอยแบบออกแบบแผนการลงทุนให้ก็คือจะต้องมีสินทรัพย์ความมั่งคั่งที่ค่อนข้างสูงสูงใช่แบบระดับแบบ 30-50 ล้านขึ้นไปต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างเอาตัวอย่างว่านี่คือรวยนี่คือคนแบบมั่งคั่งคนรวยคนรวยเขาแต่งกันนี้แหละอันนี้ให้เห็นภาพครับเป็นแบบว่าเห็นภาพเฉยๆโอเคฮะซึ่งเรามีตัว Omwise ละกันเป็นแอปพลิเคชันใหม่ของเราซึ่งจะเหมาะกับรีเทลอย่างเราให้สามารถเข้าถึงตัวคำแนะนำหรือคำการจัดพอร์ตการลงทุนได้เช่นเดียวกับนักลงทุนรายใหญ่ก็คือมีมืออาชีพมาคอยจัดพอร์ตให้มีคนจัดพอร์ตมาให้ใช่แทนที่เราจะต้องไปนั่งคุยกับทาง investment consultant นะครับเราก็สามารถลงทุนต่างๆต่างๆใช่เราก็สามารถตอบคำเหมือนแบบกรอกข้อมูลของเราบางอย่างข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมจะ suggest แผนการลงทุนที่เหมาะกับคุณให้ตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ขึ้นมาในข้อนี้ผมว่าดีนะเพราะว่าจากพฤติกรรมที่ผมเคยรู้และเคยสัมผัสแล้วกันว่านักลงทุนที่โอเคอาจจะไม่ได้ลงทุนเป็นหุ้นรายตัวแต่มาเริ่มลองลงทุนเป็นแบบรายกองทุนเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอยากลองใช่พอลองไปลองมาเรื่อยๆเนี่ยในพอร์ตเนี่ยเชื่อไหมฮะมีเกือบ 20-30 กองโอ้ครับคือเยอะพอๆกับจำนวนรายหุ้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วปัญหาตรงนี้ก็อาจจะหมดไปเพราะจะมีคนที่จะมาคอยแนะนำในการจัดพอร์ตหรือจัดสรร asset allocation เนี่ยให้มันเป็นรูปร่างเป็นแบบมืออาชีพมากขึ้นใช่ครับแล้วก็มีการแบบมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีด้วยเพราะว่าเป็นการออกแบบมาแล้วนะครับโดยมืออาชีพนะครับครับก็ตัวแล้วตัวซึ่งการทำงานในรูปแบบเนี้ยมันมีโปรเจกต์ที่มาก่อนหน้านี้แล้วการที่ของทางกรต.ที่เรียกว่าค่าขั้นมั่นใจลงทุนนะครับว่าทำไมเราถึงต้องจัดพอร์ตต้องจัดพอร์ตแบบนี้ใช่มันมีที่มาว่าเป็นขั้นตอนที่ดีแล้วกันในการลงทุนเพราะว่ามันจะมีตั้งแต่เรื่องการแบบว่ารู้แล้วแหละว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่มีการวางแผนมีการทำตามแผนแล้วก็สุดท้ายมันจะมีการติดตามด้วยว่าผลการลงทุนเราเป็นยังไงนะครับซึ่งไม่ใช่คือซื้อแล้วปล่อยทิ้งไปปล่อยทิ้งไปมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับซึ่งใช่ก็เลยเป็นห้าขั้นมั่นใจลงทุนขึ้นมาใช่แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันตัว Omwise เนี่ยมันก็อะไรตาม5ขั้นมั่นใจลงทุนนั้นครับซึ่งขั้นตอนแรกคืออะไรฮะวิเคราะห์ความต้องการนะครับผมก็คือเป็นรู้ก่อนแหละว่าเราอ่ะรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะครับโดยที่พอเราทำการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตัวแล้วพอทำการที่จะเริ่มแผนการลงทุนเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะบอกเราแล้วแหละว่าเนี่ยคุณน่ะรับความเสี่ยงได้เท่าไ
ครับซึ่งความเสี่ยงตัวนี้จะได้มาจากตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเปิดบัญชีเราจะมีการทำตัว suitability test ครับผมใช่แล้วตรงนี้เราก็จะมีการแจ้งบอกว่าคุณรับความเสี่ยงได้เท่านี้นะซึ่งก็จะแบ่งเป็น5ขั้นง่ายๆ5ระดับ5ระดับละกัน1ก็คือเสี่ยงน้อยสุดนะครับผมรับความเสี่ยงได้น้อยสุดส่วน5คือสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดครับผมครับผมหลังจากนั้นมาก็จะมีการให้เราระบุว่าเราลงทุนเพื่ออะไรเออผมชอบอันนี้นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเอาก็ลงทุนเพื่ออะไรก็เพื่อรวยใช่ไหมหรือมีรายได้หรือมีความมั่งคั่งที่มากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันกว้างไปมันกว้างไปเราควรจะเหมือนระบุเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วกันแล้วก็เราจะได้เหมือนเก็บไว้ในใจเราตลอดว่าโอเคบัญชีเนี้ยเราลงทุนไว้เพื่ออะไรสมมุติลงทุนไว้เพื่อการเกษียณอายุอาจจะต้องแบบระยะเวลานานหน่อยสมมติตอนผมตอนนี้อายุประมาณ29-30ก็เพื่อเกษียณอายุผมก็ควรลงทุนอย่างน้อยสัก30ปีซึ่งระหว่างทางก็ห้ามใช้ด้วยนะห้ามใช้ไม่ใช่เดินในงานนี้เจอโปรโมชั่นอะไรเนี่ยถอนมาใช้ถอนมาใช้ไม่ควรครับไม่ควรก็คือตามจุดวัตถุประสงค์ในการลงทุนและเป้าหมายว่าเราจะเอาพอร์ตเนี้ยไปทำอะไรซึ่งเป้าหมายจริงอาจจะไม่ใช่มีแค่เกษียณทุกคนมันมีอะไรบ้างเอ่ยอ๋อขอโทษครับมันจะมีทั้งแบบเพื่อลูกสมมติว่าแบบเพิ่งมีลูกอยากจะเก็บเงินเพื่อการศึกษาของลูกครับก็สามารถระบุได้เช่นเดียวกันหรือว่าแบบเพื่อเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าซื้อพวกที่อยู่อาศัยอย่างนี้ก็ได้ครับเราสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ได้ตามใจเราเองหรือว่ามีซื้อของแบรนด์เนมด้วยอันนี้เป็นแบบระยะสั้นเป็นแบบเป็นเหมือน motivate ระยะสั้นแล้วกันครับโอเคโอเคก็เป็นเหมือนให้เรามีจุดประสงค์แล้วกันในการออมใช่ครับจะได้ไม่ค่อยเขวหรือสับสนว่าระหว่างทางที่ลงทุนแล้วเราจะเอาเงินก้อนเนี่ยเป้าหมายของเราเอาไปทำอะไรกันแน่นะครับใช่ครับหลังจากนั้นนะคะผมก็จะมีการสอบถามเหมือนข้อมูลส่วนตัวแล้วกันเพื่อที่จะแนะนำแผนการลงทุนได้ถูกต้องครับนะครับอย่างแรกก็คือเหมือนเงินลงทุนครั้งแรกว่าคุณอย่างคุณเพชรต้องการลงทุนครั้งแรกเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละบล.ก็คือจะมีขั้นต่ำแล้วกันว่าแบบโอเค 5,000 บาทนะควรจะเริ่มต้นอย่างน้อย 5,000 บาทหรือ 10,000 บาทก็ว่าไปแต่ตอนนี้เราก็แล้วแต่คือมากเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันใช่ถ้าจะแบบแต่ขั้นต่ำอย่างน้อยขอสัก 5,000 ขอสัก 5,000 ก่อนละกันครับครับแล้วก็เรานอกจากการลงทุนครั้งเดียวแล้วครับเราก็ควรจะมีการลงทุนเหมือนเป็นรายเดือนด้วยในทุกๆเดือนครับครับเราควรจะมีการเหมือนออมเป็นแบบสม่ำเสมอละกัน DCA ค่อยๆซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับการทำดอลลาร์คอสเอเวอเรจนะครับใช่ครับตรงนี้ซึ่งขั้นต่ำอยู่ที่ 5,000 เหมือนกัน 5,000 เหมือนกันใช่ครับคำถามฮะแล้วถ้าทำงานไปสักระยะเงินเดือนเพิ่มมาปรับตรงนี้เพิ่มได้ไหมครับได้ครับภายในแอปพลิเคชันเราก็มีสามารถปรับเปลี่ยนตัวเงินลงทุนรายเดือนได้สมมติว่าเงินเดือนเพิ่มเราก็ไปเพิ่มหรือว่าช่วงไหนมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเยอะต้องการจะปรับลด DCA แต่ยังไม่ยกเลิกนะครับขอแค่ปรับลดลงมานิดนึงจากตอนแรกตั้งไว้10,000ขอลดเหลือ5,000สักระยะนึงก่อนได้เข้าไปแก้ไขได้แต่ลดยังไงก็แล้วแต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำของเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กำหนดระยะเวลาการลงทุนแล้วกันว่าเราต้องการลงทุนด้วยเป้าหมายเนี้ยต้องการลงทุนกี่ปีครับครับผม1ถึง99ปีใช่เราค่อนข้างนี่คือเกิดปุ๊บลงทุนปั๊บเลยเริ่มปุ๊บปั๊บเลยจนแบบยาวให้ลูกหลานต่อใช้ตอนไหนฮะให้ลูกหลานใช้ต่อให้ลูกหลานใช้ต่อฮะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะมีสอบถามว่าถ้าแบบพอร์ตการลงทุนเราเนี่ยลดลงจนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้รบกวนเหมือนแจ้งเตือนเราด้วยเพื่อที่จะเข้ามาติดตามนะครับอาจจะกำหนดไว้ที่แบบ 5% 10% ก็ได้ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น total port รวมถูกไหมไม่ใช่เป็นรายกองไม่ใช่เป็นรายกองครับผมก็คือถ้าพอร์ตการลงทุน overall เราเนี่ยลดลงเท่าไหร่ช่วยแจ้งเตือนเราด้วยเราจะได้มาทำการแอคชั่นอะไรบางอย่างจะเปลี่ยนกองทุนที่เราถืออยู่หรือว่าต้องการจะปรับพอร์ตใช่ก็ได้เช่นเดียวกันก็คือตั้งเปอร์เซ็นต์ไว้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องมาเฝ้าหน้าจอหรือติดตามผลตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมฮะครับแต่ว่าเครื่องมือตรงนี้ก็จะช่วยให้ทุกท่านก็สามารถโอเคอย่างน้อยอุ่นใจว่าเฮ้ยเราเคยคิดไว้ว่าพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยอาจจะกำกับหรือลิมิตตัวลอสของเราอยู่ที่สัก 5% 10% เนี่ยตัวนี้ก็คือจะมีการกำหนดไว้ให้อยู่แล้วเพื่อจะไม่พลาดว่าพอถึงจุดที่เรากำหนดไว้แล้วเนี่ยเราจะเทคแอคชั่นหรือจะปรับพอร์ตของเรายังไงได้ใช่ถูกต้องครับแล้วก็ต่อมาหลังจากนั้นนะสเต็ปที่2นะครับก็คือกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนซึ่งตรงนี้ทางโบรกเกอร์ที่เราใช้บริการเนี่ยเขามีการออกแบบมาให้อยู่แล้วว่าด้วยระดับความเสี่ยงเท่านี้ควรจะมีการลงทุนในแอสเซทต่างๆเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งก็จะมีก็พูดง่ายๆ5 แผนตามระดับความเสี่ยงใช่ถูกต้องครับครับก็ถ้าเราตรงนี้ก็จะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ด้วยนะคะว่าด้วยความเสี่ยงระดับนี้ตัวรีเทิร์นที่คุณจะได้ผลตอบแทนที่คุณจะได้เนี่ยคาดว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับมีเหมือน projection ไว้แล้วคือถ้าลงกองหุ้นแบบเนี้ยประมาณสัก 80% 60% อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ผลตอบแทนในอดีตย้อนหลังย้อนหลังใช่เคยได้เท่านี้ได้เท่านี้สูงสุดสูงสุดใช่ครับแล้วก็มีโอกาสขาดทุนด้วยขาดทุนด้วยเรามีให้ดู2ทั้ง2มุมนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็เมื่อลงทุนครบแผนที่จะกำหนดเนี่ยคุณจะได้เงินประมาณเท่าไหร่เราก็มีการเหมือนประมาณให้เห็นภาพแล้วกันให้เห็นภาพว่าถ้าลงไปแสนนึงลงไป1ล้านเนี่ยถ้าลงตามแบบระดับความเสี่ยงเนี้ยตามแผนเนี้ยจะได้ประมาณเท่าไหร่ใช่ตอนนี้ก็มีเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เริ่มลงทุนตามเป้าหมายนะครับซึ่งตรงนี้มีถ้าโบรกเกอร์ที่ให้บริการจะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือเขามีการแนะนำตัวเปอร์เซ็นต์การลงทุน บวกกับกองเนี่ยมาให้เลยนะครับตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออาจจะแค่รีวิวเฉยๆว่าโอเคไหมถ้าเราเชื่อเขาก็สามารถกดผ่านต่อไปได้เลยก็คือเหมือนแบบเชื่อและลงทุนตามที่ทางโบรกเกอร์แนะนำก็คือเหมือนว่าสมมติหุ้น60เงินสด20ตราสารหนี้20เขาจะเลือกในหุ้นก็คือกองหนึ่งอาจจะเป็น1หรือ2กองแล้วแต่เขาแล้วแต่ทางโบรกเกอร์ที่เขาแนะนำเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถเชื่อเขาแล้วก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเหมือนจะมีการกรองมาให้คัดกรองอันที่มันเจ๋งๆในแต่ละส่วนยกตัวอย่างนะครับก็คือในหุ้นเนี่ยเขาอาจจะคัดเลือกมาให้สัก 3-4 กองแล้วเราก็สามารถไปเลือกลงทุนได้เองนะครับสำหรับนักลงทุนที่อาจจะมีความต้องการเลือกเองระดับหนึ่งไม่ได้เป็นเชื่อทางโบรกเกอร์ทั้งหมดหรืออยากจะโอ้โหยังไงก็ยังอยากจะกระจายแล้วกระจายอีกแต่ว่าแบบกองหุ้นเลือกมาสัก2กองแล้วกันเนอะเป็นหุ้นใหญ่กองหนึ่งเป็นหุ้นกลางเล็กกองหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ชำระเงินผ่านตัว ATS ก็ได้หรือว่ามีแบงค์ทรานสเฟอร์ก็ได้โอนเงินได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากเริ่มลงทุนแล้วเราก็ไม่ได้ตัวโปรแกรมก็มีการติดตามการลงทุนให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดูตัวพวกโปรเกรสต่างๆว่ากำไรขาดทุนเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วถ้ามีการสัดส่วนมันเบี้ยวไปจากที่กำหนดเหมือนแบบว่าเราเคยตั้งใจไว้ว่าจะลงทุนหุ้น 60% หุ้นมันอาจจะขยายไปเป็น 70% ซึ่งทำเติบโตดีหุ้นมันจะโตเร็วกว่าการลงทุนอื่นๆถูกไหมครับซึ่งมันจะทำให้ความเสี่ยงมันสูงตามไปด้วยนะครับตัวโปรแกรมก็จะมีการแจ้งบอกว่าโอเคงั้นคุณมาปรับพอร์ตไหมให้ตัวหุ้นเนี่ยกลับไปเป็นเหลือ 60% เหมือนเดิมเพื่อทำให้ตัวความเสี่ยงมันอยู่ตามระดับความเสี่ยงระดับความเสี่ยงตั้งไว้ตั้งแต่แรกใช่ครับแล้วก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าตรงนี้เขาคุณสามารถเข้ามาจัดการแผนการลงทุนคุณได้ตลอดเวลาอย่างเช่นอาจจะได้เงินโบนัสมาก็เข้ามาเติมเงินเพื่ออยากให้ตัวการลงทุนเนี่ยมันไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นเพราะนั้นเขาก็จะมีการคำนวณให้เสร็จสับว่าสมมติมีเงินก้อนเข้ามาลักษณะนี้เราควรจะนัดสัดส่วนพอร์ตแบบนี้เงินแสนหนึ่งเนี่ยควรจะกระจายไปตามกองเท่าไหร่ใช่ตัวโปรแกรมจะกระจายให้อัตโนมัติครับสมมติว่ากราฟกรอกแสนหนึ่งปุ๊บเงินลงทุนมันก็จะกระจายไปตามสัดส่วนที่เราเลือกกองทุนเมื่อกี้อัตโนมัติเลยครับก็จะไม่ต้องปวดหัวในการคำนวณเองใช่เราไม่ต้องคำนวณเองครับตัวโปรแกรมจัดการให้แล้วก็เงิน DCA อย่างที่กล่าวไปสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้นะครับแล้วก็จริงๆเราก็มีฟังก์ชันแบบถอนเงินลงทุนให้ด้วยเผื่อแบบจำเป็นจริงต้องนำเงินที่ลงทุนไว้ออกมาใช้ก่อนก็สามารถเข้ามาถอนเงินลงทุนได้ซึ่งถอนเนี้ยปกติเขาจะถอนทั้งภาพรวมทั้งหรือว่าจะเลือกเป็นหลายกองถ้าเป็นณตอนนี้ครับจะเป็นเหมือนให้เลือกรายกองอยู่ว่าต้องการถอนแต่ละกองเท่าไหร่แต่เรามีแผนที่ว่าจะแค่กรอกแค่ตัวเลขเดี๋ยวเราไปคำนวณให้แล้วกันว่าจะถอนที่เท่าไหร่เดี๋ยวเนี้ยกำลังทำอยู่ครับผมใกล้ละก็คือเพียงแค่บอกว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวเขาจะไปกำหนดมาให้ว่าจะถูกต้องว่าจะถอนแต่ละกองเท่าไหร่ซึ่งอันนี้กำลังทางทีมกำลังพัฒนาตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเลือกเป็นกองก็ได้เหมือนกันก็เลือกได้ใช่ครับสมมติว่าเราชอบหุ้นไหนยังไงก็ไม่อยากขายกองหุ้นก็ไปขายตราสารหนี้หรือมันนี่มาเก็ตได้เหมือนกันครับตอนนี้เปิดกว้างครับครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายครับเราก็มีการรายงานผลการลงทุนแล้วกันทุกๆเดือนจะมีการซัมมารีมาให้ว่าโอเคเดือนนี้คุณการลงทุนเป็นยังไงนะครับแล้วก็นักลงทุนก็คือสามารถเข้ามาดูพอร์ตลงทุนของนักลงทุนเองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนทางเซลลิ่งเอเจนท์ที่มีให้บริการตอนนี้อยู่นะครับครับก็คือจะเป็นตัวแอปพลิเคชันออมไวส์ออมไวส์ใช่ครับก็คือไปติดต่อกับเซลลิ่งเอเจนท์ตรงนี้นะครับก็คือบูธอยู่ในนี้แหละใช่ครับก็ลองเลยไปติดต่อดูว่าอยากจะลงทุนเป็นแนวกองทุนรวมแต่ก็อยากให้ช่วยจัดพอร์ตให้หน่อยจัดพอร์ตมาให้เราเลยได้ไหมมีแบบมีเซอร์วิสประมาณนี้หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะแนะนำการเปิดบัญชีต่อไปได้ครับก็หมดแล้วสำหรับออมไว้ผมขออีกนึงออมไว้สะกดว่า AOM แล้วก็ WISE ครับผมออมก็คือเหมือนการออมเงินแหละส่วนไว้
แปลว่าแบบเหมือนฉลาดการฉลาดเป็นการออมเงินอย่างชาญฉลาดแล้วก็แบบมีความพ้องเสียงกับคำว่าออมไว้เหมือนออมเงินไว้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้ออมไว้ออมไว้นิดนึงเท่ดีครับครับผมอันนี้คือหมดไปแล้วกับการลงทุนในกองทุนรวมนะครับสำหรับใครที่บอกว่าโอ้ยกองทุนรวมนี่มาเราผ่านจุดนั้นไปแล้ว อยากจะลองศึกษาเรื่องของการลงทุนหุ้นรายตัวด้วยแน่นอนทางเซ็ตเทรดหรือทางตัวสตรีมมิ่งก็มีมาให้นะครับใช่ครับก่อนอื่นก็อาจจะขอเล่าแบ็คกราวด์สั้นๆนะครับว่าคือการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันคือการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่ทางกิจการเขาจะใช้ในการระดมนะครับระดมทุนซึ่งพอเราซื้อหุ้นเนี่ยเราก็เหมือนมีฐานะเป็นเจ้าของคนนึงนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้ตอบแทนจากการเข้าไปลงทุนก็คือจะมีเป็นในรูปของปันผลนะครับถ้าสมมติว่าบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยเขามีกำไรเขามีปันผลมาให้เราหรือว่าจะเป็นกำไรจากการส่วนต่างนะครับของตลาดหุ้นสมมติเราซื้อมา10บาทราคาหุ้นในตลาดขึ้นไปเป็น12บาทเราก็ได้ส่วนต่าง2บาทอันนั้นมาเป็นกำไรเรานะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมก่อนละกันของการลงทุนในหุ้นอะไรนะครับใช่ซึ่งเรามีตัวโปรแกรมสตรีมมิ่งนะการที่เป็นแอปลงทุนอันดับหนึ่งอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีนักลงทุนใช้เยอะมากครับหลักระดับแบบล้านคนนะล้านคนผมว่าทุกคนในที่นี้ก็น่าจะเคยลองตัวสตรีมมิ่งมาก่อนนะครับผมซึ่งตัวสตรีมมิ่งเนี่ยสิ่งที่มันทำได้คือการลงทุนทั้งในหุ้นแล้วก็อนุพันธ์นะครับแล้วก็มีเครื่องมือในการช่วยเทรดภายในตัวแอปพลิเคชันมากมายนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการลงทุนแบบ DCA Dollar Cost Average ก็สามารถทำได้แต่อันนี้เป็นการ DCA แบบตัวหุ้นรายตัวรายตัวนะครับจะแตกต่างจากตัวที่เป็นกองทุนนะครับแล้วก็เราก็มีตัว Sense นะครับที่เป็นช่วยเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะและการช่วยคัดกรองข่าวนะครับแล้วก็พวก Research อะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับได้เดี๋ยวเราไปเจาะดีกว่าว่ารายตัวจริงแล้วแต่ละฟังก์ชันมันมีหน้าตายังไงแล้วก็มีประโยชน์ในการที่เราช่วยให้การลงทุนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรได้อย่างไรครับครับอย่างแรกก็คือเป็นตัวซีมิ่งเนี่ยสามารถดูพวกราคาเรียลไทม์ได้ว่าณตอนนั้นเลยตอนตลาดเปิดเนี่ยราคาหุ้นเป็นเท่าไหร่มีบิดออฟเฟอร์หรือคำสั่งเสนอซื้อเสนอขายอยู่ที่เท่าไหร่บ้างครับครับราคาก็จะเรียลไทม์เลยเราสามารถเข้ามาดูราคาหุ้นที่เราสนใจภายในตัวแอปพลิเคชันได้นะครับหรือว่าจะดูภาพใหญ่ว่าแบบวันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยลงกี่จุดหรือขึ้นกี่จุดก็เห็นตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับแล้วก็ลำดับถัดไปสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้นะครับทั้งมีแบบ traditional ละกันสามารถส่งคำสั่งซื้อขายแบบ buy sellปกตินะครับเป็นรูปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่านักลงทุนที่ต้องการความรวดเร็วเรามีหน้าจอคลิกนะครับโดยที่จะมีการเอาราคาบิดออฟเฟอร์ครับมาเรียงกันแบบเป็นแบบแรดเดอร์เป็นช่องๆนะครับถ้าเราต้องการราคาไหนเราสามารถดับเบิลคลิกหรือว่าแบบแตะ2ทีอย่างเงี้ยครับเพื่อทำการซื้อหรือขายที่ราคานั้นๆได้เลยอ๋อคือไม่ต้องมากรอกจำนวนตัวเลขไม่ต้องมานั่งกรอกใช้วิธีการแตะคือดูไปเลยว่าตอนนี้บิดออฟเฟอร์อยู่ที่เท่าไหร่เอาราคาเนี้ยนั่นแหละแตะปุ๊บได้เลยเพื่อสำหรับนักลงทุนที่สนใจความรวดเร็วแล้วกันก็จะมีฟังก์ชันคลิกด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเครื่องมืออื่นๆแล้วกันที่จะช่วยนะครับเราจะมีตัว Set Trade Stock Skinner สำหรับช่วยหาหุ้นนะครับสำหรับนักลงทุนที่ไม่รู้เลยว่าต้องการจะลงหุ้นตัวไหนนะครับเราจะมีเหมือนเป็นทีมแล้วกันอย่างเช่นต้องการกรองด้วยว่านักหุ้นที่มีปันผลสูงครับก็สามารถมาใช้ตัวสกินเนอร์ที่ชื่อว่า Dividend Play ได้นะครับตัวสกินเนอร์ก็จะกรองเฉพาะหุ้นที่มีแบบปันผลสูงๆมาให้นะครับเราก็ค่อยไปเลือกต่อจากในตัวที่เราสกรีนมาให้แล้วระดับหนึ่งได้อันนี้ก็จะอารมณ์คล้ายๆกับมีตัวช่วยแล้วกันนะตัวช่วยที่เราจะคัดกรองโหกว่าหุ้นทั้งตลาด600ของบริษัทเนี่ยจะบริษัทไหนดีและตัวบริษัทไหนที่เข้ากับธีมหรือแนวทางสไตล์การลงทุนของเราด้วยเหมือนกันถูกต้องตัวสกินเนอร์เนี่ยช่วยได้ครับก็จะมีหลายๆธีมถูกไหมครับจะเป็นบางคนอาจจะชอบหุ้นโกรสหุ้นโมเมนตัมหุ้นดิวิเดนด์ยิลด์ก็เลือกได้มีในนี้มีหมดเลยครับผมครับก็ลองเล่นดูซึ่งตัวฟังก์ชันนี้มันอยู่ในตัวสตรีมมิ่งอยู่แล้วในสตรีมมิ่งเลยครับกดเมนูมองก็จะเจอตัวฟังก์ชัน Set Trade Stock Skinner ครับแล้วก็ลำดับถัดไปสำหรับนักลงทุนที่ต้องการดูเทคนิคอลชาร์ตภายในสตรีมมิ่งก็มีตัวชาร์ตให้ดูเหมือนกันนะครับผมก็เผื่อไว้จับดูจังหวะว่าตอนนี้ควรจะลงทุนหรือเปล่าด้วยสัญญาณทางเทคนิคทั้งหลายครับนะครับตัดขึ้นค่าเฉลี่ยหรือยังหรือตัดลงหรือยังขายไหมใช่ก็ดูผ่านตัวแอปได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับมีตัว DCA ด้วย DCA รายหุ้นนะครับเปิดมาคือเราก็สามารถเลือกหุ้นที่เราต้องการ DCA ได้แล้วก็เลือกว่าต้องการลงทุนรายเดือนกี่เดือนลงทุนทุกวันที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถทำผ่านตัวแอปพลิเคชันเลือกเป็นรายเดือนก็ได้รายสัปดาห์ก็ได้ได้ครับเลือกวันก็ได้เหมือนกันเลือกวันใช่บางคนมีวันที่ชอบแบบว่าวันเงินเดือนออก28อะไรเงี้ยแล้วก็อยากต้องการซื้อหุ้นวันที่29วันถัดไปอันเนี้ยก็ได้เหมือนกันครับว่าหลังจากนั้นอาจจะไม่เหลือแล้วถูกต้องต้องรีบออมก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้ครับผมก็คือระยะเวลาที่เราตั้งได้สูงสุดในการ DCA ก็คืออยู่ที่1ปี12เดือนใช่ครับ
ก็ถึงจะค่อยมาต้องมาตั้งใหม่ค่อยตั้งใหม่แต่ระหว่างนั้นถ้าเราตั้งไปแล้ว1ปีแต่ระหว่างทางครึ่งปีแล้วเราอยากจะปรับได้ครับก็คือเข้ามายกเลิกคำสั่งเดิมแล้วก็ส่งคำสั่งใหม่ได้มันก็จะนับวันที่เราตั้งใหม่เริ่มใหม่ได้อีก1ปีนะครับสูงสุด1ปีครับครับแล้วมีขั้นต่ำไหมฮะยังไงมีครับขึ้นกับทางโบรกเกอร์ที่เขากำหนดนะครับผมก็จริงอ่ะการลงทุนตัว DCA หุ้นอย่างแรกคือมันต้องลงบอทดอทก่อนก็คืออย่างเช่นต้องคือเป็นหลัก100หุ้นใช่ซึ่งตรงนั้นอ่ะตัวขั้นต่ำมันก็จะมีระดับนึงอยู่แล้วซึ่งยังไงแล้วแต่บริษัทด้วยแล้วแต่บริษัทด้วยถ้าบริษัทใช้หมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแล้วถูกต้องครับผมครับแล้วก็เรามีตัวเซตเทสเซนต์นะครับเซนต์มันคือเป็นเหมือนผู้ช่วยครับที่จะช่วยกรองข่าวแล้วก็หรือรีเสิร์ชพวกนี้ครับเพราะทุกวันนี้ข้อมูลมันเยอะมากเลยนะครับเราซึ่งฟีเจอร์นี้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับอย่างแรกคือเข้าไปเหมือนไปที่เซตติ้งแล้วก็แค่เปิดฟังก์ชันเซนต์หลังจากนั้นตัวฟีดข่าวมันจะเริ่มเรียนตัวเซนต์เองมันจะเริ่มเรียนรู้ครับว่าเราสนใจหุ้นตัวไหนซึ่งปกติแล้วหุ้นที่เราสนใจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะติ๊กไว้อยู่ใน wish list น่าอยู่ในตัว favorite นะครับอยู่ในแบบในลิสต์ที่เราสนใจอยู่แล้วหรือว่าตัวเซ็นก็จะไปล้อตามมันไปล้อตามนั้นใช่หรือว่าแบบเป็นหุ้นที่เราพิมพ์ยังไม่มีใน favorite นะครับแต่เรามีการไปเสิร์ชอะไรเงี้ยตัวเซ็นก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราสนใจตัวนี้นะแล้วก็จะเริ่มส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ให้นะครับเป็น AI ไกลๆเป็น AI ไกลๆใช่ถูกต้องครับคือรู้แล้วแหละว่าเราสนใจหุ้นลักษณะนี้บริษัทแบบนี้ก็จะส่งข่าวที่มีความเกี่ยวข้องหรือราคาหรือบทวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่ถูกต้องเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบไปหาข่าวที่มันมีเยอะมากมายตอนนี้ครับผมตัวนี้ก็คือช่วยกรองมาให้และเป็นข่าวที่กรองมาในวิธีด้วยคือข่าวที่ส่งทางตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยถูกต้องครับใช่ไม่ใช่ข่าวที่ส่งตามไลน์ถูกต้องนะครับน่าจะถือได้ครับผมแล้วก็มันจะมีสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่พร้อมลงทุนจริงๆอ๋อคือสนใจแล้วแหละใช่แต่ครั้งจะลงทุนด้วยเงินตัวเองจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีความกลัวนิดนึงกังวลครับทำไงดีฮะซึ่งเราก็มีตัวเหมือน Click to Win นะครับ Streaming Click to Win เป็นโปรแกรมทดลองเทรดนะครับสำหรับได้ทั้งหุ้นและอนุพันธ์ครับน้องๆนักศึกษาตอนนี้อาจจะลองได้ลองโหลดได้เลยครับผมเพราะว่าตัว Click to Win เองอ่ะมันสมัครง่ายอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ล็อกอินด้วยพวก LINE หรือ Facebook หรือว่าอีเมลของเราเนี่ยก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็จะมีเงินจำลองมีเงินให้10ล้านทั้งก็คือหุ้น5ล้านแล้วก็บัญชีอนุพันธ์5ล้านนะครับเข้าไปลองเทรดได้นะครับใครมี strategy อะไรพวกนี้สามารถลองได้เพราะว่าตัวฟีดตัวราคาอะไรเงี้ยมันล้อกับตลาดจริงมาก็แบบ real time ด้วย real time อาจจะช้ากว่าเล็กน้อยแต่ก็คือแบบราคาเป็นราคาจริงราคาจริงสมมุติว่าหุ้นนี้ลง10จุดตัว TFX ก็จะลง10จุดประมาณนั้นใช่ครับตัวฟีดใช่ครับก็คือไปลองดูกลยุทธ์สิ่งที่เราสมมุติมาหาความรู้ในงานสัมมนาแบบนี้หรือลองศึกษามาสักระยะนึงแล้วแต่ก็อยากจะเริ่มต้นลงทุนแต่ก็ยังไม่อยากเอาเงินตัวเองลงนั้นก็ลองแบบนี้จำลองไปก่อนนะฮะแล้วก็ดูจดสถิติดูด้วยว่าสิ่งที่เราคิดกลยุทธ์ที่เรามีเนี่ยมันเวิร์กมั้ยใช่ครับก็คือมาลองเล่นผ่านตัว Click to Win อันนี้ได้ครับก็คือแนะนำให้ดาวน์โหลดเลยนะฮะใช้งานง่ายครับซึ่งผ่านไปแล้วนะกับตัววันนี้สัมมนาก็คือเรามีตัวกองทุนรวมนะฮะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถแน่นอนว่าดาวน์โหลดตัว Streaming for Fun นะครับหรือถ้าใครอยากให้ช่วยตัวการจัดพอร์ตก็คือตัว Omwise ด้วยเช่นกันนะครับก็ติดต่อจาก Selling Agent ทุกท่านได้เลยนะฮะอยู่ตามนี้แหละครับและนอกจากนั้นนะฮะถ้าใครที่สนใจลงหุ้นเราก็มีตัว Streaming ซึ่งทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคุ้นเคยอยู่แล้วซึ่งทาง Set Trade เองก็ไม่ได้หยุดพัฒนาก็จะมีฟังก์ชันเสริมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Stock Screener ใช่ครับตัว Sense นะฮะที่ทำให้ถือว่าไม่พลาดทุกการติดตามทุกการเคลื่อนไหวของตัวบริษัทหรือตัวหุ้นที่คุณสนใจไว้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เหมาะเช่นกันกับตัวสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนแต่ยังไม่อยากลงเงินจริงก็จะมีทดลองให้ใช่ครับซึ่งแต่ก่อนเรามีการแข่งขันด้วยไหมมีครับเมื่อก่อนจะมีเป็นเหมือน Click to Win League ครับผมก็คือให้ทุกคนมาลองเทรดกันแล้วดูกันว่าใครได้กำไรสูงสุดเท่าไหร่อันนี้เคยลองเล่นไหมฮะจริงๆแล้วเคยตอนที่เอาจริงๆคือตอนที่ผมเริ่มลงทุนครั้งแรกอะก็คือลองเล่นผ่านตัว Click to Win ก่อนแต่เมื่อก่อนจะไม่มีบนมือถืออย่างนี้เมื่อก่อนต้องไปเปิดผ่านตัว PC อ๋อเป็นเว็บเบสใช่เมื่อก่อนจะเป็นต้องเล่นผ่านตัวนั้นซึ่งมันเป็นตัวที่ช่วยให้เรียนรู้ได้ดีครับมันแบบเราสามารถลองผิดลองถูกได้ไม่ต้องไปกังวลว่าแบบซื้อตัวนี้ไปแล้วมันจะขาดทุนเงินจริงเราสามารถลองจนเรารู้สึกมั่นใจก่อนแล้วค่อยที่จะเริ่มลงทุนจริงๆแต่บอกอย่างนึงนะผมก็เคยลองเล่น Click to Win ครับโหเล่น Click to Win ดูดีมากเลย พอลงเงินจริงปุ๊บ
ไปเลยคนละม้วนเลยฮะมันมีเรื่องของแบบพวกจิตวิทยาจิตวิทยาด้วยใช่ความกลัวความโลภอะไรเงี้ยที่เราพอเป็นเงินจำลองเราจะไม่รู้สึกอะไรพวกเนี้ยเออมันจะไม่ค่อยแบบคือต่อให้ขาดทุนนะเหงื่อจะไม่ออกมือแต่พอเงินในจริงเนี่ยมันเริ่มแบบห้องในนี้เริ่มร้อนร้อนขึ้นมาทีเหงื่อแตกใช่ฮะมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงแต่ให้ไปลองดูก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยแล้วกันนะครับที่ทางตัว Sales Trade ก็พัฒนาตัวแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับแต่เราพูดไปขนาดนี้แล้วตอนแรกที่เราตั้งต้นว่าการลงทุนเนี่ยมันมีหลากหลายสินทรัพย์ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นตัวการฝากเงินออมทรัพย์ปกติที่ทุกท่านต้องฝากกันอยู่แล้วหรือว่าเป็นบัญชีที่รับเงินเดือนอยู่แล้วโดยตรงนั่นแหละครับแต่พอเราเริ่มมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นเนี่ยเราจะขยับขยายตัวกรอบความรู้ของเราเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงมากขึ้นแต่แน่นอนก็ได้ผลตอบแทนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวตราสารหนี้นะใช่ค่ะแล้วก็ตัวหุ้นที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่แน่นอนว่าเรายังมีอีกอันนึงซึ่งเป็นสินทรัพย์ประเภทที่เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงน่าสูงที่สุดแล้วน่าจะสูงสุดแล้วครับก็คือตัวของอนุพันธ์ใช่ซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติเนาะจากผู้เชี่ยวชาญนะฮะจากทางเซ็ตเทรดมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะฮะกับตัว derivative นะครับหรือตัวอนุพันธ์หรือว่าที่เรารู้จักกันในตัวตลาด TFX นั่นเองนะครับแต่เขาจะมาไม่ได้ครับถ้าเก้าอี้ยังไม่มาเอาละฮะก็เดี๋ยวขอเสียงตบมือแล้วกันนะครับเรียนเชิญพี่นนท์นะครับผู้เชี่ยวชาญจากทางเซ็ตเทรดนะครับเชิญเลยครับตอนนี้ขอสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะฮะหัวข้อถัดไปของเรานะครับก็อาจจะไม่ใช่หัวข้อง่ายๆละอย่างที่เกินไปมาจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเสี่ยงสูงนิดนึงไม่แน่ใจในที่นี้แอบถามเล่นๆดูก่อนได้ไหมฮะว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ใครเคยรู้จักอนุพันธ์มาก่อนบ้างไหมฮะถ้าใครเคยรู้จักช่วยยกมือให้นิดนึงได้ไหมครับมีครับสองท่านด้านหน้านี้มีนิดนึงนะครับมีอยู่บ้างนะฮะโอเควันนี้ดังนั้นเนื้อหาเราจะเป็นเนื้อหาที่จะไม่ลงลึกมากนะฮะอยากให้ใครฟังก็เข้าใจได้นะครับโดยเริ่มต้นจากอย่างแรกก่อนเลยว่าทำไมเราต้องลงทุนในตลาด TFX ล่ะเรามีตลาดหุ้นอยู่แล้วแค่หุ้นกองทุนก็ปวดหัวยากอยู่แล้วพอแล้วไหมใช่แล้วมาเราต้องลงทุนตลาด TFX ล่ะนะฮะเรามาดูข้อดีของมันก่อนนะครับว่า TFX แล้วมันดียังไงนะฮะทำไมถึงอยากมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันนะครับครับอย่างแรกเลยนะฮะอันนี้นี่คือสิ่งที่ก็คือเราสามารถ leverage ได้หรือพูดง่ายๆก็คือเรามีเงินน้อยๆเนี่ยก็สามารถทำกำไรเหมือนมีเงินเยอะๆได้นะครับซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้อันที่2นะครับก็คือเราสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นหรือขาลงนะครับถ้าสมมติเป็นหุ้นเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันถ้าเราจะทำกำไรได้คือเราต้องซื้อตอนที่มันถูกใช่ไหมฮะครับแล้วก็รอขายตอนที่มันแพงๆรอที่มันขึ้นมาสักระยะแล้วหนึ่งใช่แต่ถ้าสมมติบอกว่าตลาดขาลงล่ะเศรษฐกิจถดถอยหรืออะไรก็แล้วแต่ตลาดขาลงล่ะเราทำกำไรได้ยังไงในหุ้นมันก็ค่อนข้างจะยากใช่ไหมครับแต่ TFX สามารถทำได้นะครับทั้งไม่ว่าจะตลาดขาขึ้นหรือขาลงนะครับเราก็สามารถทำกำไรกับมันได้นะครับหรือแม้แต่ตลาดไซด์เวย์ด้วยเหมือนกันใช่ตลาดไซด์เวย์ก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือตลาดนิ่งๆนี่แหละไม่ไปไหนอย่างปีนี้เราก็จะเห็นว่าอินเด็กซ์เราก็ขึ้นลงๆอยู่1,600-1,700อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนนะครับจริงๆถ้าสมมุติเรามีตลาด TFX เนี่ยเราก็สามารถทำกำไรตรงนั้นได้ด้วยนะครับครับซึ่งคืออย่างที่3นะครับที่เราจะพูดถึงให้ฟังก็คือเราตลาด TFX เนี่ยเราสามารถมีความหลากหลายของกลยุทธ์นะครับที่ทำกำไรเนี่ยได้มากขึ้นนะครับด้วยตัวที่เราอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินกันคือเรียกว่าตัวออปชั่นนะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงแต่ด้วยความซับซ้อนของมันเนี่ยมันก็จะทำให้กลยุทธ์ของเราเนี่ยสามารถมีความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้นด้วยมีความกลมกล่อมมากขึ้นใช่ในการที่เราสามารถทำกำไรได้ในการลงทุนใช่ดังนั้นนะฮะสมมติใครที่บอกว่าเป็นมือผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยตลาด TFX ก็จะเหมาะคนกลุ่มนั้นมากนะครับผมแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวพี่นนท์จะช่วยสอนให้แล้วก็ช่วยอธิบายตัวคอนเซ็ปต์พื้นฐานนะว่าจริงๆเป็นยังไงใช่แล้วมันรู้ด้วยคอนเซ็ปต์ก่อนวันนี้เราคือจบไปคงไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะออกไปเทรด TFX ได้เลย นะครับแต่อย่างน้อยแล้วคือเราก็รู้แล้วว่าในเครื่องมือของเราที่มีในตลาดเนี่ยเรามีอะไรให้ใช้บ้างแล้วเมื่อถึงเวลานึงที่เรามีความพร้อมและมีความสามารถเหมาะสมและ TFX ก็เป็นตลาดนึงที่อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักและสนใจนะครับผมอ่ะถัดมาเรามาดูแล้วกันนะคะว่าแล้ว TFX เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของมันมีลักษณะนิสัยอะไรของมันทำไมเราถึงทำกำไรหรือว่าใช้ประโยชน์อย่างที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้นได้นะครับ
อย่างแรกเลยนะครับที่มันต่างกับตลาดหุ้นคือเขามันมีการส่งมอบกันแบบ cash settlement หรือว่าคือแลกเป็นเงินสดกันนะครับไม่ใช่ physical settlement ครับ physical settlement เนี่ยหมายความว่าซื้อของก็ได้ของตัวอย่างผมซื้อแก้วน้ำใช่ก็ส่งมอบกันไปใช่ก็คือพี่ก็จ่ายเงินให้เพชรแล้วเพชรก็มอบแก้วน้ำให้พี่อะไรถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็คือในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าสมมติเราซื้อหุ้นก็คือเราเอาเงินจ่ายไปเราก็ได้หุ้นมาจริงๆใช่ไหมครอบครองหุ้นจริงๆครอบครองหุ้นครอบครองสิทธิประโยชน์ใช่อันนั้นจริงๆแต่ทีเฟกจะไม่ใช่นะครับแต่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าแล้วมันสองอันนี้มันแตกต่างกันยังไงให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับอย่างที่สองเนี่ยเวลาเราซื้อทีเฟกเนี่ยทำสัญญาจะซื้อทีเฟกเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้วางเงินเต็มจำนวนนะครับเราวางแค่เหมือนเป็นหลักประกันเฉยนะฮะ อย่างเช่นถ้าสมมติจองไว้ก่อนด้วยประมาณนั้นครับหมายว่าเป็นหลักประกันว่าถ้าสมมติกำไรขาดทุนยังไงฉันมีเงินวางไว้อยู่แล้วนะครับผมอย่างถ้าสมมติเราเล่นเซต50ถ้าเคยได้ยินอย่างเงี้ยเราสามารถซื้อเซต50ได้เนี่ยมูลค่ามันจริงๆมันจะสัก 200,000 แต่เราวางเงินจริงๆเรามีเงินแค่สัก 10,000 เนี่ยก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูด้วยเหมือนกันว่าเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับแล้วก็ฟังดูอย่างนี้คือคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราวางแค่หลักประกันไม่ได้จ่ายเงินเต็มจำนวนขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีการแบบส่งมอบไม่ได้เราได้กำไรแต่คนขาดทุนแล้วเขาไม่มีเงินให้เราไหมจะเกิดอย่างนั้นหรือเปล่าวิ่งหนีไปหรือเปล่าวิ่งหนีไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอ๊ะเราจะทำยังไงจะปลอดภัยเหมือนเล่นหุ้นหรือเปล่านะฮะอันนี้เขาก็มีกระบวนการที่เขาเรียกว่า call margin หรือ force margin นะครับนะก็ช่วยทำให้ป้องกันความเสี่ยงพวกนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมีเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่มีความแตกต่างกันนะครับก็คือสินค้าในตลาดทีเฟกเนี่ยคือจะมีวันหมดอายุสัญญาเราซื้อกันเหมือนเป็นสัญญาซื้อขายนะครับแล้วก็มีวันหมดอายุก็มีคอนแทรควันเริ่มต้นสัญญากับวันสิ้นสุดสัญญาใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าเอ้ยปกติซื้อหุ้นแล้วหุ้นผิดทางลงติดดอยจะถือไว้ยาวๆไม่เป็นไรเนี่ยจะทำอย่างนั้นกับตลาดทีเฟกไม่ได้นะครับอาจจะหมดอายุแล้วเน่าเสียไปใช่อาจจะถูกบังคับว่าหมดอายุแล้วก็ขาดทุนไปลักษณะนั้นนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันทีละอย่างเลยละกันว่าแล้วประโยชน์ของคาแรคเตอร์เนี่ยของตัวทีเฟกอันนี้เนี่ยมันไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับครับเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วการทำเลเวอเรจอธิบายดีกว่าคำว่าเลเวอเรจจริงๆแล้วคืออะไรยังไงการทำเลเวอเรจจริงๆฟังเนี่ยมันเหมือนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันมีเฉพาะในตลาดทีเฟกหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่จริงๆเรามีอยู่ทั่วไปนะครับในพวกธุรกิจต่างๆตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติเราอยากจะทำธุรกิจจะเปิดร้านกาแฟนะครับที่มีมูลค่าสักแสนหนึ่งแต่เรามีเงินทุนอยู่แค่หมื่นหนึ่งคือเงินตัวเองของเราใช่ใช่เรามีเงินในบัญชีของเราแค่หมื่นหนึ่งเนี่ยแต่อยากเปิดร้านกาแฟจะทำยังไงได้บ้างนะครับสิ่งที่เราทำได้เนี่ยทั่วไปที่คนคิดถึงกันก็คือเราก็แค่ไปกู้เงินจากธนาคารมาอีก 90,000 ใช่ไหมครับเราก็ได้ออกมาเป็นร้านกาแฟนะครับมูลค่า 100,000 บาทนะครับอันนี้เราก็คือเนี่ยเป็นการเลเวลเลชอย่างนี้แล้วคือมีเงินน้อยๆแต่เราสามารถลงทุนได้เหมือนมีเงินแสนนึงแล้วก็ไปยืมคนอื่นมาอีก 90,000 นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราทำร้านกาแฟสมมติเราได้กำไรสัก 10,000 นะฮะได้กำไรสัก 10,000 นี่แหละนะครับถ้าสมมติเราเทียบดูกับมูลค่าร้านกาแฟ 100,000 เนี่ยก็จะเห็นว่าแค่ 10% เองสมมติถ้าเราลงทุนด้วยเงินของเราเองทั้งหมด 100,000 บาทเนี่ยกำไรมา 10,000 เท่ากับกำไรแค่ 10% แค่ 10% เองดูไม่เยอะเลยนะฮะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เหมือนทั่วไปที่เราทำกันแต่ถ้าสมมติเราลองเทียบกับต้นทุนจริงๆที่เราลงเงินของเราไปจริงๆแล้วเนี่ยคือเราลงไปแค่ 10,000แต่เราได้กำไรมาอีก 10,000 เลยนะฮะสิ่งนั้นก็คือได้กำไรมา 100% เลยนะครับอันนี้ถ้าสมมุติจะพูดเป็นภาษาที่ภาษาทางการเงินก็คือเราเลเวอเรจ10เท่าเลยเหมือนว่ามีเงิน10เท่าได้กำไรเนี่ยเพิ่มขึ้น10เท่าจากที่ควรจะได้ปกติครับก็ใช้การลงทุนเป็นตัวช่วยทำให้ผลตอบแทนหรือกำไรที่ได้เนี่ยมันก็เติบโตหลายเท่าใช่ๆอันนี้เราพูดในงานในแง่ดีอย่างเดียวว่าถ้ากำไรแล้วก็กำไร10เท่าใช่ไหมฮะครับคือจริงๆมันมีหลากหลายมุมกว่านี้ถูกมั้ยใช่ก็คือบอกว่าแต่ในทางทิศทางตรงข้ามกันถ้าสมมุติเราขาดทุนขึ้นมาขาดทุน 10% ครับจะเป็นยังไงก็ขาดทุน10เท่าเหมือนกันได้ขาดทุน 100% อะไรเงี้ยเหมือนกันอ๋อก็หมดตัวเหมือนกันใช่ๆๆอันนี้ก็คือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นความเสี่ยงของตลาดทีเฟกนะครับแต่ก็ทำให้ถ้าเราเลือกใช้มันอย่างถูกวิธีเนี่ยเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับแล้วลองมาดูสินค้าจริงๆดีกว่าแล้วสินค้าจริงๆที่ไม่ใช่ร้านกาแฟแต่เป็นสินค้าในตลาดทีเฟกจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างเอายกตัวอย่างแค่อันเดียวแล้วกันนะครับก็คือเป็นเซต50อันนี้คือตัวที่ฮิตฮอตที่สุดของตัวตลาดทีเฟกนะครับแล้วก็มันเป็นสัญญาอย่างซีรีส์อย่างตัวเนี้ยที่ยกขึ้นมาคือเซต50ซีรีส์ Z19 ก็คือหมดอายุสิ้นควอเตอร์นี้หมดเดือน12เดือนธันวานะครับปี10ปี2019ปี2019คือปีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าโอ้โหตัวเลขดูเหมือนเป็นโค้ดลับแต่จริงๆเรามีการแบ่ง
ใช่ใช่มันมีแบ่งอยู่ซึ่งถ้าสมมติใครสนใจแล้วลองไปศึกษาจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีการสอนแล้วฮะว่าต้องดูยังไงหรือว่าใช้อะไรยังไงอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้เซสชั่นสั้นๆเราเอาสั้นๆเราก็เอาคร่าวๆก่อนครับผมก็คือจริงๆแล้วอ่ะเซต50เนี่ยถ้าเราใครติดตามตลาดอินเด็กซ์อยู่ก็เพราะว่ามันอยู่ประมาณ 1,080 1,090 จุดประมาณนั้นนะครับแล้วก็ของตัว TFX เองเนี่ยก็คือมันจะมีตัวคูณ 2B คูณเข้าไปอีก200แล้วเรียกมัลติพลายเออร์คูณ200หรือก็ถ้าสมมุติก็คือเทียบง่ายๆคือมูลค่าของสัญญาที่เราถืออยู่เนี่ยเทียบเท่ากับประมาณ 200,000 บาทถ้าสมมุติพี่ลองคือซื้อสัญญาซื้อเซต50 1สัญญาเนี่ยก็คือมูลค่าประมาณ 200,000 บาทนะครับแต่จริงเงินที่พี่จำเป็นต้องมีเนี่ยในตลาด TFX เนี่ยมันคือวางเป็นหลักประกันหรือ margin เนี่ยวางแค่หมื่นเดียวก็พอแหละแต่มูลค่าการลงทุนจริงๆคือ 200,000 คือ 200,000 บาทถ้าสมมุติบอกว่าเซตอินเด็กซ์เพิ่มขึ้นจาก 1,090 ไปอีก 1% ครับนะครับไอ้ตัวเงินของเราก็ได้เปรียบเทียบแบบเหมือน 1% ของ 200,000 เลยนะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าลองคิดเป็น leverage ได้คือมาสักกับคือเอามาหารกันตรงๆนี่แหละก็ประมาณสัก21เท่านะครับก็คือพูดง่ายๆเลยโดยเงินลงทุนของเรา 10,000 เนี่ยถ้าอินเด็กซ์ของเราอ่ะไปถูกทางกำไรแค่ 1% มันเทียบเท่ากับเราได้กำไรประมาณ 20% ของต้นทุนที่เราวางเงินมาจินนะฮะจะเห็นว่าค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นถ้าสมมติใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคิดว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญรู้เรื่องตลาดอย่างดีรู้เรื่องสินค้าอันไหนอย่างดีนะครับเราก็สามารถใช้ตลาด TFX เนี่ยทำกำไรเป็นทวีคูณได้ครับนะครับซึ่งจริงๆตลาด TFX เองเนี่ยไม่ใช่มีแค่พวกเซต50อย่างเดียวมีพวกคอมมูนิตี้หรือพวกทองนะฮะบางคนที่คนไทยบางคนอาจจะไม่ถนัดกันเรื่องหุ้นแต่ถนัดกันเรื่องทองเราก็มีทองให้เล่นด้วยเหมือนกันนะครับเราก็สามารถใช้ตัวตลาด TFX เนี่ย leverage ซื้อทองเอาเงินได้น้อยซื้อทองได้จำนวนปริมาณมากๆได้เหมือนกันครับในรูปแบบเดียวกันนะครับหรือเป็นรายตัวก็มีใช่หรือเป็นหุ้นรายตัวบางคนถนัดเล่นหุ้นรายตัวอยู่แล้วอยากจะ leverage ให้ซื้อได้เยอะๆเอาเงินได้น้อยซื้อได้เยอะๆก็สามารถเป็นหุ้นรายตัวได้เหมือนกันในตลาด TFX ครับนะครับซึ่งอย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปนะครับว่าพอเราวางแค่หลักประกันแค่นี้เนี่ยเราไม่ได้วางเงินเต็มจำนวนเนี่ยเราก็อาจจะมีความเสี่ยงที่บอกว่าถ้าสมมติมีใครเกิดขาดทุนขึ้นมานะครับแล้วก็คือเหมือนคู่สัญญาเรานั่นแหละคู่สัญญาเกิดขาดทุนขึ้นมาเราได้กำไรคู่สัญญาเราขาดทุนขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เงินอย่างที่เราควรจะได้หรือเปล่าจะมีใครเบี้ยวของเราไหมนะครับเราก็คือบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีกระบวนการของมันอยู่ในการป้องกันความเสี่ยงตรงนี้อยู่นะครับโดยจากรูปง่ายๆนะฮะก็คือถ้าสมมติรูปแต่เงินทั้งหมดเนี่ยเราเป็นเหมือนเป็น equity หรือสินทรัพย์ของเรานะครับเส้นบนสุดเป็น equityตรงนั้นนะฮะก็คือส่วนทุนของเราใช่สมมติเราเริ่มต้นมาเราก็มีเงินทุนของเราพอเราเริ่มปุ๊บเราอยากจะซื้อในตลาด TFX ปุ๊บเราก็จะถูกเรียกเก็บหลักประกันครับหลักประกันที่เราถูกเรียกเก็บเนี่ยเราเรียกว่า initial margin ก็คือ IM. ประมาณ10,000เมื่อกี้10,000เมื่อกี้ใช่ครับผมแล้วส่วนเกินระหว่างตัว equity ของเรากับตัว margin ของเราเนี่ยคือเหมือนเงินส่วนนั้นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า excess equity ครับหรือ equity ส่วนต่างเอาเงินตรงเนี้ยเราก็สามารถไปเปิดสัญญาเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับแต่ถ้าสมมุติบอกว่าโอเคเราไม่ได้เปิดสัญญาเพิ่มเราพอใจอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันใช่แล้วก็ถ้าสมมุติเราเกิดขาดทุนขึ้นมานะครับเงินจะเป็นยังไงพอขาดทุนขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะมีจุดของเขานะครับอย่างเช่นในรูปเนี่ยก็จะเรียกว่า maintenance margin นะครับก็คือถ้าถึงจุดนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะโดน call margin นะโดน call margin ก็คือจะมีโทรศัพท์โทรไปหาคุณแล้วบอกว่ามีคนคิดถึงคุณมีคนคิดถึงอุ้ยบอกหลักประกันที่วางไว้เริ่มไม่พอแล้วมาวางเพิ่มหน่อยได้ไหมเพื่อป้องกันความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องถูกวางหลักประกันเพิ่มเติมจากที่วางไป10,000พอมันถึง call margin ปุ๊บอาจจะต้องดับเบิลไปใช่ต้องดับเบิลเข้าไปหรือว่าเพิ่มไม่ไปถึงจุดที่เขารู้สึกมั่นใจที่ระดับ initial margin เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยเราไม่มีตังค์ไม่มีเงินแล้วขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับคราวนี้ขาดทุนเรื่อยๆจนถึงที่เรียกว่าโดน force margin แล้วอ๋อแสดงว่าตอนที่เขาคอมาจีนเราเนี่ยเราสมมติไม่มีเงินจริงเราก็ไม่วางจะไม่วางก็ได้ก็ได้เหมือนกันมาไม่วางก็ได้แต่ถ้าสมมติมันเริ่มลงมาต่ำกว่าอีกครับมันจะโดนฟอร์สมาจีนแหละนะครับจะมีกระบวนการอยู่ว่าคุณต้องวางภายในกี่วันกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่วางปุ๊บอาจจะมีกระบวนในการจัดการต่อไปอีกทีนึงแต่ถ้าสมมติมาถึงจุดนึงที่เรียกว่าโดนฟอร์สมาจีนเมื่อไหร่เนี่ย ครับคือเขาบอกว่าเขาจะไม่สนแล้วถ้าคุณไม่วางเนี่ยฉันบังคับขายราคาตลาดโทรไปไม่รับก็ไม่สนแล้วแหละไม่สนแล้วต้องทำราคาขายที่ราคาตลาดเลยเพื่อป้องกันว่าจะไม่ให้ขาดทุนไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าสมมติขาดทุนไปมากกว่านี้หลักประกันที่วางไว้มันอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยป้องกันความเสี่ยงคือบังคับขายไปเลยณจุดนั้นนะฮะซึ่งฟอร์สมาร์จิ้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียกง่ายๆว่าก็คือเราก็คือขาดทุนใช่หมดแล้วแหละใช่แล้วขาดทุนไปเยอะแล้วแหละอาจจะเหลือแค่แบบ 30% อะไรลักษณะนั้นนะฮะ
ซึ่งแกเห็นว่าการทำลักษณะนี้เนี่ยการลงเงินในตลาดทีเฟกเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนทีเฟกจำเป็นต้องรู้นะครับคือการบริหารจัดการเงินนะครับแล้วก็ money management นะครับซึ่ง money management เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจริงๆมันมีทฤษฎีหรือมีหลักการอะไรเยอะแยะเลยสามารถไปศึกษากันได้นะครับแต่ก็คือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราจะวางเงินยังไงให้มันเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของเรากับความเสี่ยงที่เรารับได้อย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าleverage 20เท่าครับคือวางเงินเหมือนแบบกําไรเหมือนเรามีเงินอีก20เท่าเนี่ยแล้วก็สมมุติเรามีเงินแค่หมื่นนึงก็เล่นหมื่นสัญญาไปแต่สมมุติในทางกลับกันถ้าเราอยากได้ leverage 20กว่าเท่าเนี่ยสมมุติเรามีเงิน 100,000 จริงๆแล้วเราก็ทําสัญญาละ 10,000 สัญญาละ 10,000 ซื้อได้10สัญญาเพื่อที่จะได้ leverage 21เท่าเหมือนเดิมก็ได้สัญญาละ 10,000 คือ10สัญญาแต่ให้ก็จะเห็นว่าถ้ามันขาดทุนนิดนึงปุ๊บเราจะโดนบังคับให้วางมาจินเพิ่มขึ้นหรือว่าด้วยมาคับขายซึ่งนั่นอาจจะเป็นการทำ money management ที่ไม่ดีเท่าไหร่ถูกต้องใช่ต้องมาดูก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่ขาดทุนได้ที่เท่าไหร่สมมติบอกว่าโอ้เต็มที่เลยเราขาดทุนได้ 50% สมมติมี 100,000 ก็ขาดทุนได้เต็มที่ยอมรับได้ 50,000 50,000 ครับนะครับก็คือเราอาจจะเล่นแค่มันแค่5สัญญาก็พอ worst case เราโดนบังคับขายอะไรก็แล้วก็คือขาดทุนไม่เกิน 50,000 หรอกอันนั้นสนานนั้นก็พอนี่คือคิดคร่าวๆนะฮะแต่จริงมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นอีกเยอะครับผมนะครับก็คือเพราะเราต้องการทำ money management เนี่ยคือเพราะต้องการป้องกันความลักษณะนิสัยที่เขาเรียกว่า over trade คือเทรดเกินตัวแบบเมื่อกี้แหละก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็ซัดเต็มสัญญาเต็ม10หมดเลยสุดท้ายมันลงมานิดนึงปุ๊บเราก็โดนบังคับขายหรือว่าบังคับขาดทุนที่จริงๆน่ะจะไม่จำเป็นไม่ได้แปลว่าต้องใช้ใช่ใช่แล้วก็ต้องดูบริหารเวลาอะไรกันดีๆบริหารเงินกันดีๆในลักษณะนั้นนะครับนะฮะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าการที่เราวางเป็นหลักประกันแล้วเนี่ยแล้วก็ทําให้เราสามารถ leverage มันได้มีเงินน้อยๆวางแค่หลักประกันก็พอมีแล้วก็ได้กําไรขาดทุนเหมือนเทียบเท่ากับเงินลงทุนเยอะๆก็ได้นะครับซึ่งตามหลักแล้วจริงๆพี่นนท์ควรแนะนําว่าถ้าสําหรับมือใหม่แล้วจริงๆอ่ะครับการที่จะมี money management ที่ดีอ่ะนอกจากองค์ประกอบเป็นเรื่องของการที่เรามีเงินต้นอยู่แล้วเนี่ยกับการคำนวณว่าจํานวนสัญญาที่เขาควรจะเล่นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่มันอาจจะขอเสริมไปหน่อยนะครับว่ามีปัจจัยที่เราต้องดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆอย่างอีกสําคัญอีกอย่างนึงก็คือเราต้องรู้จัก cut loss ให้ได้นะครับว่าถ้าถึงจุดนี้ปุ๊บเราจะตัดขาดทุนคือระบบเองอ่ะมันก็มี2ตัวเตือนมาแล้วก็คือการ call margin อันดับแรกก็คือว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วนะควรจะเพิ่มเงินละเตือนอีกอย่างหนึ่งคือฟอร์สไปเลยขายไปเลยครับขายไปเลยแต่อันนี้คือยังมีอันที่เราสามารถตั้งเตือนตัวเองได้ใช่ก็คือบอกว่าเราตั้งแบบคัตลอสจุดคัตลอสของตัวเองเลยว่าถ้าสมมติลงมาถึงจุดนี้ปุ๊บแสดงว่าเราผิดทางแล้วเราคิดผิดแล้วตัดขาดทุนไปได้เลยคือถ้ากลับไปสไลด์เมื่อสักครู่แสดงว่าเราตั้งจุดคัตลอสของเราเนี่ยก่อนที่จะเป็นเมนเทนแนนซ์มาร์จิ้นก็ได้ถูกต้องก่อนถึงจุดนั้นก็ได้ถ้าก่อนถึงจุดนั้นจะดีที่สุดอะไรเงี้ยเราจะไม่โดนบังคับให้มาวางหลักประกันเพิ่มเติมอะไรมากมายไม่ต้องมีใครโทรมาด้วยใช่ไม่มีใครโทรมาให้กวนใจหรือว่าหวั่นไหวอะไรยังไงนะครับนะฮะซึ่งจริงๆจุดคัตลอสของเราเนี่ยมันตลาดทีเฟกเนี่ยจะแตกต่างตลาดหุ้นตลาดหุ้นถ้าสมมติเราขาดทุนแล้วเราไม่ไหวจริงๆอย่างมากเราก็มีสินทรัพย์อยู่เราก็มีหุ้นอยู่ในมือใช่ไหมฮะเราก็ถือยาวๆไปถ้าหุ้นไม่ขึ้นเราก็ให้ลูกให้หลานจนรอสักวันนึงมันคงขึ้นมาแหละอย่างนั้นก็ได้ส่งมอบเป็นมรดกเป็นมรดกกันต่อๆกันไปนะฮะแต่สมมติทีเฟกก็ทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเรามีหมดอายุสัญญานะฮะดังนั้นน่ะคนทีเฟกเนี่ยเพื่อทำ money management ให้ดีเราต้องมีจุดคัตลอสซึ่งในสตรีมมิ่งเองเนี่ยก็มีฟังก์ชันหนึ่งที่เขาเรียกว่าตัว stop order นะ stop order ก็คือจะเป็นสามารถตั้งเงื่อนไขได้ว่าถ้าถึงจุดนี้เมื่อไหร่ขายไปเลยปิดสัญญาให้ฉันไปเลยนะครับก็เพราะนี้ก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงได้โดยที่เราไม่อาจจะไปต้องมาดูหน้าจอตลอดเวลาครับเพราะว่าลักษณะสินทรัพย์ของตัวทีเฟกหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีการเคลื่อนไหวต่อระหว่างวันที่ค่อนข้างสูงถูกไหมครับใช่ค่อนข้างคือต่อให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันลบแค่แบบวันนี้5จุดแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอ่ะใช่เพราะมัน20เท่าคูณเข้าไปมันจะมีความเหวี่ยงพอสมควรใช่ใช่บอกว่าแค่เปลี่ยนแค่ 0.1% แต่จริงๆแล้วคือมันเปลี่ยน20เท่าคือ 2% แล้วนะฮะแต่ก็คือเปลี่ยน 1% นี่โอ้โห 20% เลยนะที่เปลี่ยนไปใน1วันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยตลาดทีเฟกเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะมากกว่าความเสี่ยงก็จะสูงกว่านะครับผมก็เลยต้องตั้งไว้ดีกว่าตั้งไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยใช่แล้วสามารถตั้งโอ้โหนี้มันดูแบบมองลงในแง่ร้ายแล้วเราจะขาดทุนอย่างเดียวเลยเหรอตั้งกำไรบ้างได้ไหมตั้งกำไรก็ได้ครับผมบางคนบอกว่าถ้าสมมติว่าถึงจุดที่บอกว่าเอ้ยมันกำไรรู้สึกเริ่มมีคนมองในแง่ดีเกินไปแล้วเพราะว่าตลาดบางทีมันเหวี่ยงขึ้นไปปุ๊บ
นิดเดียวแล้วมันลงเลยใช่เราอยากจะ take profit ตรงนั้นตั้ง take profit ก็ได้ใช่ซึ่งจริงๆตอนนี้เราจะเห็นว่ามีแค่ถ้าใครใช้งานอยู่เนี่ยก็เห็นว่าจะมี stop order แค่อย่างเดียวแต่จริงในเร็วๆนี้ set trade จะมีเขาเรียกว่าการตั้ง stop order แบบมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมากขึ้นด้วยเราสามารถตั้งทีเดียวเทคทั้ง profit และ stop loss ในคำสั่งเดียวได้เลยอ๋อคู่ไปเลยคู่ไปเลยคือเหมือนล็อกหุ้นอะไรเงี้ยล็อกสเปกไว้อย่างงี้ใช่ถ้าลงมาถึงจุดนี้ก็ปิดถ้าขึ้นมาถึงจุดนี้ก็ปิดเหมือนกันแต่ทำกำไรกับเป็น take profit cut lossคัด loss กับ take profit ในพร้อมกันในคำสั่งเดียวนะฮะซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยอ๋อดีเลยครับครับผมนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องที่บอกว่าโอเคทำไมเราถึงทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงทำไมมันแตกต่างจากหุ้นยังไงครับที่เราคุยกันไปแล้วว่าเพราะเราเป็น cash settlement ไม่ใช่ physical settlement นะครับก็คือลองยกตัวอย่างดูกันนะครับว่าสมมติว่าถ้าสมมติวันเนี้ยวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยเรามีคน2คนนาย A กับนาย B นะครับทำสัญญากันว่า A จะซื้อหุ้น K เนี่ยนะครับในวันที่27ธันวานะครับที่ราคา150บาทจำนวน 1,000 หุ้นครับ B ก็ทำสัญญาว่าจะขายหุ้น K เหมือนกันนะครับพอมันตรงกันปุ๊บมันก็จับคู่กันคือคล็อกราคาไว้ก่อนนะวันนี้ว่าอีก1ประมาณ1เดือนกว่าๆเนี่ยเราจะไปทำการซื้อขายกันที่ราคาเท่านี้นะใช่ซึ่งระหว่างวันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันใช่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่แต่ณวันที่เรากำหนดปุ๊บเราจะทำการซื้อขายกันที่ราคาที่เราทำสัญญากันไว้ครับนะครับซึ่งอย่างว่าสมมติวันที่27ธันวาจริงๆเนี่ยปุ๊บราคาของ K เนี่ยเป็น170บาท170บาทถ้าเราดูคร่าวๆเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่ซื้อ150บาทแล้วราคาเป็น170เนี่ยก็น่าจะกำไรสัก 20,000 ใช่ไหมฮะก็ควรจะกำไร 20,000 เพราะเขาว่าได้สิทธิ์หรือทำสัญญาไว้แล้วตกลงกันไว้ว่าจะซื้อที่150บาทนะใช่ยังไงก็ต้องขายใช่ราคานี้แหละราคานี้แหละนะฮะก็เหมือน A ก็คือได้กำไรประมาณ50ส่วน B ก็จะเหมือนขาดทุนเอ้ย A ก็ได้กำไร 20,000 ครับนะครับแล้วก็เหมือน B ก็ได้ขาดทุนประมาณ 20,000สองหมื่นก็มาจากตัวกำไร20บาทคูณ 1,000 หุ้นใช่ใช่นะครับซึ่งถ้าสมมติเนี่ยถ้าเป็น physical settlement ถ้าเป็นหุ้นเหมือนปกติเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าณวันนั้นเนี่ยที่วันที่27ธันวาเนี่ยครับ A ก็ต้องส่งมอบเป็นเงินจริงๆ 150,000 บาทให้กับ B ส่วน B ก็ต้องมอบหุ้นจริงๆนะฮะ 1,000 หุ้นให้กับ A ครับนะครับนี่คือเป็น physical ก็คือส่งมอบกันเป็นของจริงๆว่างั้นเถอะนะครับแต่ถ้าสมมติเป็น cash settlement เนี่ยไม่ใช่ก็คือเราก็รู้เลยว่าเราแค่ส่วนต่างก็พอนะครับก็คือเหมือน B เนี่ยก็แค่ให้เงินส่วนต่างกับ A ที่ราคา 20,000 บาทเคลียร์กันเป็นเงินสดส่วนต่างของราคาตรงนั้นเลยไม่ต้องเอา150,000ไม่ต้องเอาคูณมาจริงๆครับนะครับถ้าเห็นชัดอีกอย่างก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือถ้าเป็นแบบphysical settlement นะมันคือเกิดขึ้นณวันนี้ณตอนนี้ที่ทำการซื้อขายแต่อย่างเป็น cash settlement เนี่ยมันเป็นการทำสัญญาล่วงหน้าก็คือตลาดล่วงหน้านั่นแหละคือว่าเราตกลงกันไว้ว่าในอีกประมาณเดือนนึงเดือนครึ่งนะเราจะมาการทำการซื้อขายกันที่ราคานี้ครับซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงคือ B ไม่จำเป็นต้องมีหุ้น K อยู่จริงๆก็ได้ถูกต้องไหมฮะไม่ต้องมีหุ้น K อยู่จริงๆก็ได้ก็สามารถขายได้แต่ในตลาดหุ้นไม่ได้นะถ้าคุณขายคุณต้องมีของส่งมอบถ้าไม่มีของส่งมอบนี่คือผิดกฎขายลมไม่ได้ขายลมไม่ได้ขายไม่ได้นะผิดกฎตลาดมีอาจจะโดนปรับหรือโดนอะไรพวกนี้ได้ถ้ามีขายหุ้นต้องมีหุ้นจริงๆใช่ใช่ถ้าสมมติตลาดทีเฟกไม่จำเป็นครับขายก่อนก็ได้แล้วค่อยมาซื้อทีหลังก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีหุ้นส่งมอบจริงๆเพราะเราทำการส่งมอบกันด้วยส่วนต่างของราคาตรงนั้นนะครับอันนี้คือในเรื่องของตัวทีเฟกหรือสัญญาตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับแต่ว่าในตลาดทีเฟกเนี่ยมันจะมีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มันมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือถ้ามองฝั่งเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะถ้าเป็นทีเฟกเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือเราจะเห็นว่ามันจะมีคนที่ได้กำไรกับคนที่ขาดทุนสมมุติเรามองว่าตลาดเป็นขาขึ้นเราซื้อลองไปก็คือขึ้นเราได้กำไรแต่ละใครมองว่าตลาดเป็นขาลงก็คือช็อตก็คือว่าพอยิ่งตลาดยิ่งลงเราก็ยิ่งได้กำไรมันจะมีสองคนนี้เสมอมันจะมีกลับกันแต่มันมีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งใช่ซึ่งเป็นตัวออปชันนะครับซึ่งมันจะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งแต่มันจะมีเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนให้เราได้บางอย่างเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีการทำกำไรที่เป็นเลเวอเรจ20กว่าเท่าเนี่ยขึ้นเราก็ได้กำไรที่เยอะแต่เวลาขาดทุนเราก็ขาดทุนเยอะเช่นกันใช่แต่ตัวออปชันมันจะมาปิดความเสี่ยงตรงนี้บางอย่างใช่ใช่ออปชันนะคะถ้าสมมติแปลเป็นภาษาทั่วไปคือซื้อสิทธิ์ซื้อสิทธิ์ซื้ อฟังแล้วงงแหละแค่ฟังก็งงแล้วอันนี้แปลไทยแล้วใช่ไหมแปลไทยแล้วซื้อสิทธิ์ซื้อฟังแล้วงงคือง่ายๆคือซื้อแค่สิทธิ์แหละ
คือสิทธิ์ที่จะซื้อถ้าสมมุติถึงวันนึงปุ๊บวันที่หมดอายุสัญญากันเนี่ยครับเรารู้สึกว่าซื้อไปก็ขาดทุนเราก็ไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ของเราที่จะใช้ไม่ใช้แต่เรามีสิทธิ์แล้วแต่เรามีสิทธิ์แล้วอยู่ในมือนะฮะซึ่งจริงๆอันเนี้ยถ้าเราฟังดูปุ๊บมันจะเหมือนว่าเป็นของที่มันไกลตัวมากเลยออปชั่นแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่ในโลกทั่วไปเหมือนกันนะครับก็คือการซื้อใบจองคอนโดอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพรวมง่ายขึ้นว่าออปชั่นเนี่ยมันเป็นยังไงการซื้อใบจองคอนโดเนี่ยก็คือคล้ายๆเหมือนซื้อสิทธิ์เหมือนกันใช่มั้ยฮะว่าเราจะซื้อสิทธิ์ในการซื้อคอนโดเนี่ยที่ราคา3ล้านบาทเวลาเราไปงานที่เขาเพิ่งเปิดตัวคอนโดแล้วจะมีแบบช่วงเขาเรียกว่าพรีเซลกำลังบอกโอ้ชุลมุนเลยเซลว่าโอ้ยโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะคะเนี่ยซื้อแล้วจะได้สิทธิประโยชน์อันนี้รับโทรศัพท์ฟรีแล้วก็แล้วแต่วันนั้นแหละคือวันที่เราซื้อสิทธิ์ยังไม่มีตึกจริงๆนะตึกยังไม่ขึ้นตึกยังไม่ขึ้นเราคุยกันก่อนแล้วว่าโอเคจะซื้อใบจองจะซื้อที่ราคา3ล้านบาทมูลค่าใบจองเนี่ยราคาประมาณ 50,000 บาทครับนะครับเพื่อที่จะล็อกว่าคุณซื้อใบเนี้ย 50,000 ซื้อสัญญาซื้อสิทธิ์ไปก่อนเนี่ยแล้วคุณจะสามารถล็อกราคาคอนโดเนี่ยที่ราคา3ล้านบาทในวันที่สร้างเสร็จใช่ใช่ฮะปุ๊บแต่ถ้าสมมติวันสร้างเสร็จขึ้นมาปุ๊บราคาตลาดของคอนโดขึ้นไป4ล้านบาทครับโอ้ผ่านไปแล้ว3ปีตึกเสร็จแล้วสวยงามมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านทำเลดีขึ้น4ล้านบาทเราใช้สิทธิ์ดีมั้ยครับใช่สิฮะเพราะว่าเราซื้อได้แค่ราคาเท่าไหร่นะ3 ล้านบาทเลยทั้งนี้ก็เหมือนกำไรไปแล้วล้านหนึ่งนะฮะที่ไม่ต้องอะไรเลยนะครับแต่ถ้าทิศทางตรงข้ามล่ะถ้าตอนนู้นตลาดซบเซาโอ้โหซัพพลายของคอนโดเยอะมากเลยครับคอนโดขายไม่ได้มีคู่แข่งมาเปิดข้างๆต่างๆมากมายคอนโดราคาตกลงเหลือ2.5 ล้านเราใช้สิทธิ์ซื้อที่3 ล้านไหมครับเราจะใช้สิทธิ์ถ้าใช้สิทธิ์ซื้อ3 ล้านเท่ากับว่าผมต้องขาดทุนไป500,000ใช่แต่ผมอะลงทุนไปละ50,000เท่านั้นอ้าวผมก็เสีย50,000ดีกว่าใช่ก็เสียแค่50,000 แล้วก็ทิ้งใบจองไปใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าอยากได้คอนโดนั้นอยู่ก็ไปซื้อที่ราคาตลาด2.5 ล้านก็ได้แล้วซึ่งถูกกว่าด้วยใช่อันนี้คือเหมือนเป็นสิทธิ์ของเราและการซื้อออปชันเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์ของเราเลือกที่จะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ถ้าพูดแบบนี้เห็นพอเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าจริงๆแล้วออปชันจริงๆเอ้ยมันก็อยู่ในรอบตัวเรานี่นะใช่ใช่ซึ่งเนี้ยภาษาที่เขาไว้เป็นทำการตลาดก็คือออปชันเนี่ยขาดทุนจำกัดครับแค่ใบจองแต่กำไรไม่จำกัดเพราะราคาคอนโดอาจจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่ก็ได้นะฮะนี่คือเป็นคำโฆษณาของตัวออปชันให้เห็นภาพครับซึ่งสิทธิ์ซื้อตรงเนี้ยในภาษาของออปชันก็คือจะเรียกว่าพรีเมียมค่าพรีเมียมถูกไหมค่าพรีเมียมก็คือเหมือนค่าซื้อสิทธิ์ค่าซื้อสิทธิ์ก็คือว่าเราขาดที่ว่าขาดทุนจำกัดก็คืออะไรเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเราเลือกได้ที่จะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ใช่ถ้าไม่กำไรเราก็จะไม่ใช้สิทธิ์ก็แปลว่าก็เสียแค่ค่าพรีเมียมหรือเสียแค่ค่าจองใบจองนั่นเองถูกต้องที่ราคานั้นใช่ครับผมมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงสามารถทำให้การขาดทุนเราจำกัดไว้แค่วงให้ใช่แค่นั้นเองแต่กำไรก็ไม่จำกัดในลักษณะโอ้ฟังดูน่าสนใจฟังดูนะฮะที่ทางตรงข้ามมีคนซื้อก็ต้องมีคนขายตัวอย่างของการขายออปชันในตลาดในชีวิตจริงของเราบ้างอีกฝั่งนึงบ้างอีกฝั่งนึงบ้างคนขายเนี่ยก็คือขายออปชันเนี่ยก็เหมือนคนบริษัทประกันขายประกันเขาขายสิทธิ์ให้เราใช่ให้สิทธิ์ในการถ้าสมมติแบบประกันสุขภาพประกันชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างประกันสุขภาพแล้วกันเพราะเป็นประกันที่เหมือนเราจ่ายทิ้งจ่ายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติบอกว่าปีนั้นเราไม่ป่วยเราไม่ได้ใช้เงินพวกนั้นก็เสียไปสมมติปีนึงจ่ายค่าประกันสุขภาพอยู่ที่ 30,000 บาทแต่ปีนั้นโหสุขภาพแข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยเลยใช่ก็เสีย 30,000 บาทเนี่ยทิ้งไปใช่นะครับบริษัทประกันก็เหมือนเป็นคนขายออปชันให้เราซึ่งเราก็ไม่ได้ไปเคลมอะไรเขาตัวบริษัทประกันนั้นเขาก็ได้เงิน 30,000 นี้มาเข้ากระเป๋าเต็มๆใช่อันนี้ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้ว่าบริษัทประกันไม่ดีนะฮะซึ่งก็เห็นว่าจริงๆแล้วคนขายเนี่ยถ้าสมมติเราคนขายสิทธิ์ของออปชันเนี่ยมันก็คือตรงข้ามกันกำไรจำกัดครับขาดทุนไม่จำกัดเพราะกำไรอ่ะเราได้แค่ค่าพรีเมียมที่เขาให้เรามาได้แค่ค่าเหมือนค่าประกัน 30,000 ใช่ค่าประกัน 30,000 แต่ขาดทุนเนี่ยก็คือถ้าเขาไปใช้สิทธิ์จริงๆสมมุติเขาใช้ไป 100,000 ป่วยหนักผ่าตัดเยอะราคาสาเป็นล้านเราก็จะเสียขาดทุนไม่จำกัดเราก็กลายเป็นขาดทุนไปเป็นล้านใช่ฟังดูน่ากลัวนะฮะแต่ถามว่าคนขายกับคนซื้อเนี่ยเมื่อระหว่างคนซื้อประกันกับคนขายประกันใครพูดคนขายกับคนซื้อเนี่ยผมว่าน่ากลัวซื้อประกันเนอะซื้อประกันบริษัทประกันกับคนซื้อประกันเนี่ยใครรวยกันฮะในชีวิตจริงชีวิตจริงคนขายประกันรวยนะครับจริงๆออปชันก็อาจจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่านะจริงๆก็คือน่าจะมีวิธีการของเขาในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเขาก็คนขาย
ออปชันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำกำไรหรือว่าสร้างเงินจากตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเปลี่ยนบริบทมาเป็นตลาดหุ้นบ้างละกันให้ขยับเข้ามาว่าจริงๆแล้วเพราะอะไรถึงจริงว่าการที่เราขาดทุนไม่จำกัดเนี่ยมันกลับกลายเป็นดีกว่าก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าสมมุติแบบตลาดไซเวย์ไม่ไปไหนในอย่างนี้สมมุติแบบว่าเราแล้วก็เราตลาดไซเวย์ปุ๊บราคามันขึ้นลงอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าเราอาจจะไม่เสียคนที่ขายออปชันเนี่ยเขาก็จะไม่เสียเพราะมันอาจจะไม่ขึ้นไปมากเพียงพอค่าพรีเมียมอ๋อถึงจุดที่คนอยากจะซื้อเนี่ยเขาใช้สิทธิ์เขาอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ได้เพราะราคามันก็ไม่ไปไหนอยู่แค่ตรงนั้นเองนะครับก็เหมือนคนขายออปชันเนี่ยก็ได้ค่าพรีเมียมมาฟรีๆนะครับสมมติตลาดเป็นไซด์เวย์ปุ๊บเนี่ยเขาก็เกิดเก็บค่าพรีเมียมแล้วค่าพรีเมียมเนี่ยมันจะลดลงไปตามเวลาด้วยยิ่งใกล้หมดอายุสัญญาเท่าไหร่เนี่ยราคามันก็จะลงเหมือนดิวตี้วอลเลนถ้าสมมติใครเคยเทรดดิวตี้วอลเลนเนี่ยก็จะเห็นเขาเรียกว่าไทม์ดีเคก็คือยิ่งใกล้หมดอายุสัญญาเท่าไหร่ราคามันยิ่งลงเร็วเท่านั้นนะคนที่เขาขายอยู่เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่ทำกำไรตรงนั้นได้อ๋อนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมฝั่งขายถึงอาจจะมีโอกาสที่จะสามารถทำกำไรได้เหมือนกันในสภาวะตลาดแบบนี้ที่พูดใช่ที่บอกว่าไม่ไปไหนถ้าสมมุติบอกว่าตลาดมันเหวี่ยงขึ้นลงแรงๆจริงเขาก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อมารับความเสี่ยงอะไรลักษณะนั้นด้วยนะครับครับผมโอเคนี่คืออ่ะพูดก็คือจริงๆแล้วนะพอเรามีออปชันอย่างเงี้ยทำให้เราสามารถวางกลยุทธ์ของการลงทุนได้เพิ่มขึ้นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นนะครับหรือว่าเป็นตลาดขาลงนะฮะหรือว่าถ้าสมมุติเป็นตลาดที่บอกว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นหรือลงแต่เรารู้แน่ๆว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆอย่างเช่นไงครับมีการเลือกตั้งสมมุติว่ามีการเลือกตั้งเราก็ไม่รู้ว่าการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยใครฝ่ายไหนจะเป็นชนะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนชนะแล้วหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าถ้าสมมุติมีฝ่ายไหนชนะปุ๊บมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะรุนแรงแน่ๆอะไรเงี้ยตลาดต้องเหวี่ยงพอสมควรใช่ตลาดจะเหวี่ยงพอสมควรจะขึ้นหรือลงไม่รู้แหละแต่10จุดอาจจะมีให้เห็นใช่แล้วก็สามารถวางกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรกับตลาดที่เหวี่ยงเคลื่อนไหวรุนแรงก็ได้นะครับหรือว่าสมมติตรงข้ามถ้าคิดว่าตลาดไม่เคลื่อนไหวจริงๆแล้วก็สามารถวางกลยุทธ์ที่ทำกำไรกับตลาดไม่เคลื่อนไหวก็ได้นะมันสามารถวางกลยุทธ์ได้หลากหลายรูปแบบทุกสภาวะตลาดเลยซึ่งแบบนี้จะมีความฝั่งขวาแบบนี้จะมีความแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราสังเกตได้จากจุดถ้าแบบฝั่งซ้ายไม่ว่าตลาดขึ้นลงเนี่ยกลยุทธ์ในการใช้ออปชันก็อาจจะเป็นแค่เหมือนทิศทางเดียวใช่เป็นลองเป็นการซื้อคอลออปชันหรือซื้อพุทออปชันแค่นั้นเองเดียวลองคอลองพุทก็แล้วแต่ฝั่งขวามือเนี่ยเหมือนมี2จุดใช่มีการผสมผสานเยอะแยะมากมายเลยมีความหลากหลายมากซึ่งกลยุทธ์ทางออปชันเนี่ยมีให้ศึกษาอีกเยอะเลยนะฮะใครสนใจก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ซึ่งค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่พอสมควรใช่ใช่แต่ว่ามันก็จะช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือในการที่เราไปต่อสู้กับตลาดหรือมีการวางแผนรับมือในการลงทุนได้มากขึ้นในตลาดสภาวะตลาดที่มันมีความหลากหลายหรือความผันผวนเยอะขึ้นด้วยเช่นกันใช่นะครับเป็นทางเลือกเพิ่มเติมเป็นอาวุธเพิ่มเติมให้เราครับแต่จริงๆแล้วดูเหมือนยากขนาดนี้แต่ตัวเซ็ตเทรดเองก็มีตัวโปรแกรมที่จะมาช่วยทำให้การลงทุนหรือการคำนวณตัวออปชันต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นถูกไหมฮะใช่ผมก็คือในที่นี้ก็คือถ้าสมมติใครเริ่มไปศึกษาแล้วเราก็เริ่มแบบเรียนทฤษฎีมาเยอะแล้วอยากอะไรในชีวิตจริงเนี่ยจริงเซ็ตเทรดเราก็มีฟังก์ชันนะครับเรียกว่าอยู่ในสตรีมมิ่งนั่นแหละนะปุ่มที่มันเรียกว่าเป็นเมนูสตรีมมิ่งปุ่มอันที่2ที่เป็น TFX นะครับก็จะมีเครื่องมือสำหรับคนที่เทรดออปชันอยู่พอสมควรนะอย่างหน้านี้ก็คือเป็นหน้า Payoff นะครับ Payoff ฉากก็คือสามารถดูได้ว่าถ้าสมมุติเราถือออปชันหลายๆตัวถ้าอินเด็กซ์เปลี่ยนแปลงไปพอร์ตของเราจะกำไรขาดทุนเป็นยังไงนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการซิมูเลตอยากจะซิมูเลตก่อนว่าถ้าสมมุติเราจะมีของอย่างนี้ในพอร์ตกำไรขาดทุนจะเป็นยังไงเราก็สามารถซิมูเลตในนี้ได้ด้วยครับแล้วระบบก็จะคิดให้หมดเลยว่ากลยุทธ์ของเราที่เราเลือกมาเนี่ยกำไรสูงสุดจะเป็นเท่าไหร่ขาดทุนมากสุดจะเป็นเท่าไหร่เบรกอีเวนจุดคุ้มทุนคืออินเด็กซ์เป็นเท่าไหร่นะครับเราต้องใช้วางเงินเท่าไหร่มาร์จิ้นที่ใช้เป็นเท่าไหร่ลักษณะนั้นก็ตัวนี้จะเหมือนเป็นการคำนวณตัวคณิตศาสตร์อะไรที่เราต้องคำนวณยากๆนิดนึงใช่แต่เราก็มองเป็นภาพให้เราเข้าใจง่ายว่าโอเคเมื่อถึงจังหวะไหนที่เราควรจะ take profit หรือจังหวะไหนที่เราควรจะโอเคพอเท่านี้ใช่หรือว่าเราจะวางกลยุทธ์ในการเล่นกับตลาดที่เรามองยังไงมุมมองกับตลาดเป็นยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวออปชันเองเนี่ยในทางการเงินเขาก็มีทฤษฎีอะไรมากมายเยอะแยะเลยซึ่งทฤษฎีพวกนั้นเนี่ยก็ให้เรามาคำนวณเองก็ซับซ้อนมากเลยแต่ของเซตเทรดอ่ะมันก็มีเหมือนออปชันซัมมารีเป็นเหมือนเครื่องคิดเลขให้สำหรับตัวออปชันแค่กรอกพารามิเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยระบบจะคำนวณทางทฤษฎีมาให้ทุกอย่างเลยถ้าใครที่เป็นสายทฤษฎีอยากเอาข้อมูลพวกนั้นเนี่ยไปใช้เนี่ยก็สามารถเอามาเปิดหน้าออปชันซัมมารีเนี่ยแล้วก็
ลองใช้งานต่างๆจากทฤษฎีที่เรียนมาได้ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเครื่องมือดีแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันก็คือว่าถ้าสำหรับใครที่อาจจะยังรู้สึกว่ามันไกลตัวหรือยังงงๆอยู่ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนอาจจะต้องใช้ระยะเวลากับมันพอสมควรซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลักสูตรต่างๆมากมายนะที่คอยสอนวิธีการลงทุนแบบนี้ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับใช่สามารถเรียนรู้ได้ทั้งจาก TSI เองหรือจากโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็มีสอนเกี่ยวกับตัวตลาด TFX รวมถึงออปชันอยู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะมารู้สึกว่าจะมาเลือกใช้ฟังก์ชันหรือตัวเครื่องมือเนี่ยให้มันถูกต้องตรงตามที่เราตั้งใจเอาไว้ใช่ถูกต้องครับผมนะครับสุดท้ายนะฮะก็คือฝากไว้วันนี้ถ้าใครจำอะไรได้งงๆมีเนื้อหาเยอะแยะเราจำแค่ 2-3 อย่างก็พอนะครับก็คือทำไมตลาด TFX ถึงน่าสนใจอย่างแรกก็คือมันสามารถ leverage ได้มีเงินน้อยๆก็ทำกำไรเหมือนมีเงินมากๆได้นะครับ2คือเราทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาดนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเราสามารถวางกลยุทธ์ได้หลากหลายเลยโดยใช้ตัว option นะครับนี่ก็คือของตัว TFX วันนี้ที่อยากให้ทุกคนได้รับกลับไปแน่นอนครับก็ลองจดเอาไว้แล้วก็ลองคิดว่าเมื่อถึงการลงทุนสักระยะนึงแล้วตัว TFX อาจจะมีประโยชน์ต่อตัวท่านมากขึ้นในการบริหารพอร์ตเพราะว่าจริงๆแล้วฟันเมเจอร์บางท่านเองก็ใช้ตัว TFX นี่แหละในการเฮดจิ้งพอร์ตนะเพราะสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรามีหุ้นอยู่ในมือหุ้นแน่นอนมันต้องรอวันที่เรามันขึ้นถูกมั้ยฮะแต่ณวันนี้ตลาดอาจจะเหวี่ยงลงนิดนึงแต่เราก็ไม่อยากขายหุ้นที่เราอุตส่าห์ถือเก็บเอาไว้นะแน่นอนว่าตัว TFX สามารถมาเฮดในเรื่องของสภาวะตลาดที่ขาลงได้นะครับโดยที่ใช้เงินน้อยด้วยโดยที่เราก็ยังเอากำไรตรงเนี้ยไปทบกับตัวในพอร์ตหุ้นของเราได้อันนี้จะเป็นการวางกลยุทธ์ที่ค่อนข้างกว้างขึ้นนิดนึงนะฮะซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ฮะลองศึกษาดูทำให้การลงทุนของท่านเนี่ยมีความกลมกล่อมมากขึ้นนะใช้เครื่องไม้เครื่องมือแต่ละอันให้เป็นถูกสภาวะตลาดให้ถูกต้องก็จะทำให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็อยู่มีกำไรที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับของการมีอะไรเสริมไหมฮะครับก็อยากจะเสริมนิดนึงครับสำนักนักลงทุนที่เป็น advanced trader ของ TFX เองเนี่ยแหละครับผมครับถ้าสมมติว่าเป็นนักลงทุนที่มีเหมือนแผนการลงทุนอยู่ในใจแล้วแต่ไม่อยากที่จะนั่งเฝ้าหน้าจอครับนะครับเราก็จะมีตัวที่เรียกว่าโปรแกรม trading แล้วกันที่ทุกวันนี้โปรแกรม trading มันก็คือการที่เราจะใช้ตัวคอมพิวเตอร์ในการมอนิเตอร์ตลาดแทนเราแล้วก็จะให้ใช้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละในการส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ตลาดครับนะครับโดยที่ทางเซตเทรดนะครับจะมีตัวที่เรียกว่าเซตเทรด Open API นะครับที่3นักลงทุนสามารถดึงข้อมูลพวกวงเงินนะครับพอร์ตการลงทุนแล้วก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกนิดนึงว่ามันต้องเป็นนักลงทุนที่แอดวานซ์นิดนึงที่สามารถแบบเป็นสายโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งเขียนโปรแกรมได้นะฮะเพราะว่าตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือคุณสามารถไปเขียนโปรแกรมบน Excel ก็ได้หรือว่า MetaTrader Emmy Broker หรือว่าเขียนด้วยภาษา Python นะครับผมแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อขายอะครับหรือว่าดึงข้อมูลพวกพอร์ตวงเงินเนี่ยผ่านตัว Seted API เนี่ย Seted Open API อันนี้ครับเพื่อส่งคำสั่งเข้าสู่ทางตลาด TFX ได้นะครับสมมุติใครที่เป็นสายโคดดิ้งอยู่แล้วนะครับมีรู้จักโปรแกรมเหล่านี้แล้วอยากจะรู้สึกว่าอยากจะปลั๊กอินตัว strategy การลงทุนของท่านแล้วก็ข้อมูลการลงทุนในตลาด TFX เนี่ยก็มาปลักอินได้เลยได้เลยนะครับแต่ก็คือเนื่องจากตอนนี้บรอกเกอร์ที่ทางใช้งานอาจจะมีแค่เพียงบรอกเดียว Classic Osiris นะครับก็สำหรับนักลงทุนที่สนใจใช้บริการแล้วกันก็อาจจะ request ไปทางบรอกเกอร์ได้ครับว่าต้องการใช้บริการนี้นะครับเดี๋ยวทางบรอกเกอร์ก็น่าจะมีการติดต่อกับทางเซตเทรดต่อไปได้นะครับใช่ครับสำหรับคนที่อาจจะอยากวางแผนการลงทุนแล้วอยากจะใช้โปรแกรมช่วยไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอแบบนี้จอเองใช่ครับแต่ก็อาจจะต้องแจ้งไว้นิดนึงว่ามันมีการเขียนโปรแกรมมันก็จะมีความเสี่ยงเลยเหมือนกันว่าถ้าเราเขียนไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับมีโอกาสที่การ execute เนี่ยมันแบบเนื่องจากมันจะเป็นการส่งคำสั่งที่เร็วขึ้นแล้วก็อาจจะแบบจำนวนมากขึ้นนะครับความเสี่ยงมันก็อาจจะเยอะขึ้นด้วยก็อาจจะต้องระวังในการด้านการเขียนโปรแกรมเพิ่มขึ้นด้วยหรือลองเขียนมาแล้วแล้วก็อาจจะลองทดลองใช้ก่อนสักระยะหนึ่งจากระบบหลังบ้านหรือแบ็กเทสต์นึงใช่ประมาณนั้นถูกไหมครับก็ลองดูว่าไอ้โมเดลที่เราคิดโลจิกที่เราใช้เนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าใช่ครับครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้สำหรับเซสชันนี้ครับสิ่งที่อยากให้นักลงทุนที่มาฟังเนี่ยครับได้กลับไปครับผมก็อย่างแรกก็คือเนื่องจากการลงทุนเนี่ยมันมีหลายประเภทมากเลยมีตั้งแต่ความเสี่ยงน้อยจนถึงความเสี่ยงสูงอ่ะครับครับนี่คือเรื่องของความเสี่ยงสินทรัพย์ประเภทก็มีความหลากหลายเช่นกันด้วยครับผมก็คืออยากให้ลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วกันว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่านี้ก็ควรจะลงทุนในที่สิ่งที่ไม่เกินความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับถูกนี่เป็นคีย์แรกเลย
นะครับแล้วก็สำหรับนักลงทุนที่อยากลงทุนแบบรายกองนะครับเรามีตัว Streaming for Fund ซื้อได้ซื้อขายได้สูงสุด20บลจ.นะครับเปิดบัญชีทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเลือกรายกองไม่เป็นนะครับต้องการอยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญมีการจัดพอร์ตการลงทุนให้แล้วก็มีตัวแอปพลิเคชันใหม่ของเราที่ชื่อว่า Omwise นะครับก็จัดพอร์ตการกองทุนรวมนะครับแล้วก็ถ้าต้องการซื้อขายหุ้นแล้วก็ฟังอนุฟันจากทางพี่นนท์แล้วนะครับรู้สึกอินอยากเทรดก็มาเทรดผ่านตัวสตรีมมิ่งได้ครับครับหรืออยากจะลองก่อนลองก่อนแล้วก็มีตัว Click to Win ให้ลองเล่นใช้งานก่อนได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับพวกโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับเราก็มีทางเซตเทรดเองก็มีตัว Open API ให้ท่านเชื่อมต่อได้เช่นเดียวกันนะครับก็สุดท้ายก็เนี่ยค่ะของวันนี้แต่ไม่หมดเพียงเท่านี้ถูกไหมเรายังมีโปรโมชั่นจากทางเซ็ตเทรดด้วยใช่จริงด้วยครับวันนี้ก็ถ้าเปิดบัญชีกองทุนรวมภายในงานสตรีมมิ่ง for fun แล้วก็ดาวน์โหลดแอปสตรีมมิ่ง for fun นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปแลกคูปองที่ Redemption นะครับแล้วไปที่ Boost Trade ก็จะสามารถแลกตัวถุงผ้าได้ครับถ้าสำหรับใครที่อยากจะเปิดบัญชีกองทุนรวมนะฮะก็ติดต่อ Selling Agent ทางด้านหลังของทุกท่านได้นะฮะหรือที่เราขึ้นไปเมื่อสักครู่แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันก็จะได้ตัวกระเป๋าแล้วถ้าอยากได้ร่มด้วยอยากได้ร่มด้วยต้องเปิด2ประเทศบัญชีขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกับกองทุนรวมหรือว่าอนุพันธ์กับกองทุนรวมอะไรเงี้ยครับก็จะได้ตัวหุ้นตัวร่มด้วยนะครับพร้อมกับดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน Streaming หรือ Streaming for Fun ก็ได้นะครับครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้สิทธิประโยชน์มากมายนะครับจากทางเซตเทรดในงาน Set in City 2019นี้นะครับอย่าลืมเลยว่าถ้าสำหรับอยากจะคุยต่อกับทั้ง2ท่านผู้เชี่ยวชาญนี้นะฮะเราก็สามารถไปหาได้ครับได้ที่บูธถูกไหมบูธเซตเทรดนะครับจะอยู่ตรงฮอลล์1ด้านหน้านะครับผมตรงบริเวณทางเข้าได้ครับก็ลองไปติดต่อได้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับในเซกชันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านจากทางเซ็ตเทรดนะคะสำหร